ขอแสดงความยินดีและต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมประชุมในคริสตจักรและขอต้อนรับพี่น้องที่ชมทางออนไลน์ให้เราปรบมือกับพี่น้องทางออนไลน์ด้วยครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมเองอยากจะแบ่งปันแก่พี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพูดเรื่องนกเอ๊ะช่วงนี้พูดเรื่องสัตว์เยอะหน่อยนะพี่น้องนะแต่ว่าเราเรียนบางอย่างจากชีวิตของสัตว์เหล่านั้นได้ที่พระเจ้าเนี่ยใช้ในพระคัมภีร์เพื่อจะเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงบางอย่างฝ่ายวิญญาณนะและเราก็พยายามจะตรงตามพระคำของพระเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องนกอินทรีนะวันนี้ผมเองอยากจะพูดถึงสัตว์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเราได้ยินบ่อยเหมือนกันในพระคัมภีร์นั่นคือสิงโตนั้นบทเรียนหัวข้อเทศนาในวันนี้คือบทเรียนจากสิงโตพี่น้องชีวิตจริงของเราเนี่ยบางครั้งเราต้องยอมรับว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่บางทีเราก็ไม่ค่อยสู้เท่าไหร่บางทีเราก็เจอปัญหาอุปสรรคไหนเราก็ยอมแพ้แล้วบางครั้งเราก็ตัดสินนะอย่างรวดเร็วบอกว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้ยอมแพ้แล้วบางครั้งเราทุ่มไปกับเรื่องที่บางทีแล้วมันไม่เกิดผลเท่าไหร่แต่บางครั้งเรื่องที่เราเองควรจะทุ่มให้เรากลับไม่จริงจังเราโฟกัสกับเรื่องที่เหมือนกับว่าแทนที่เราจะโฟกัสกับเรื่องที่มันเป็นพรจริงๆเรากับโฟกัสกับเรื่องที่มันกิลมกินแรงวันนี้เรามาดูถึงสัตว์ประเภทหนึ่งหรือสัตว์อย่างหนึ่งซึ่งบันทึกในพระคัมภีร์ซึ่งพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนถึงธรรมชาติของมันว่าเป็นยังไงบ้างให้เราดูจากหนังสือสุภาษิตบทที่30ข้อที่30นะพระคำของพระเจ้ากล่าวว่าอย่างนี้คือสิงห์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดว้าวนะสิงห์เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดนี่เป็นคำพูดของใครของกษัตริย์ซาโลมอนนะซาโลมอนกล่าวว่าสิงห์เป็นสัตว์ที่มีกำลังมากที่สุดแล้วเมื่อเราเองมานั่งดูถึงเหมือนกับว่าลักษณะชีวิตของสิงโตเราเห็นว่ามันเป็นความจริงอย่างที่เขาพูดจริงๆนะมันเวลามันตะปบเหยื่อนะครับพี่น้องมันตะปบเหยื่อเนี่ยมันสามารถตะปบปึ๊บนะสุนัขก็ดีแกะก็ดีหรือหมาป่าก็ดีปึ๊บเดียวนะพี่น้องตายเลยนะพี่น้องถ้าผมเองเนี่ยยังไม่ได้ตะปบเลยผมเป็นลมไปก่อนแล้วพี่น้องแล้วสิงโตนี่มันแข็งแรงมากๆแล้วเมื่อมันฆ่าม้าหรือมันฆ่าวัวเนี่ยมันสามารถลากเหยื่อกลับถ้ำได้อย่างสบายๆไม่ต้องอาศัยใครมาช่วยหิ้วเลยมันสามารถลากกลับได้เพราะมันแข็งแรงมากๆและความยาวของสิงโตเนี่ยเมื่อมันเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะตัวยาวประมาณวัดจากจมูกไปจมูกมันถึงปลายหางของมันเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งหรือ2เมตรกว่าๆแล้วถ้าเกิดคุณเองจับมันเวลามันยืนขึ้นมาได้สองขาพี่น้องแล้วคุณเองไปอยู่ตัวหน้ามันโอ้โหต้องเงยหน้ามองแบบนี้นะขวัญเขาคงนะล่องลอยไปอยู่ที่ตะตุ่มหมดแล้วเข้าใจไหมแล้วความสูงของมันเนี่ยจากเท้ามันนับถึงบ่าข้างบนเนี่ยประมาณ1เมตรเวลามันโตเต็มที่แล้วสิงห์หนุ่มเนี่ยมันจะมีถ้ามันเป็นตัวผู้มันจะมีขนนะรอบศีรษะของมันรอบคอของมันซึ่งหนักแล้วก็หนาแล้วก็ดูค่อนข้างสง่างามมากเวลามันยืนแล้วเวลาสิงห์คำรามเนี่ยนะครับมันไปที่แบบมันเหมือนกับมีพลังอำนาจมากแล้วมันก็น่ากลัวมากว้าวบางทีพี่น้องเอ้ยถ้าเกิดเราไปอยู่ในป่าเจอเสียงนี้เข้าไปทีนะเพ่นนับแล้วครับพี่น้องอยู่ไม่ได้เลยครับหรือแม้กระทั่งได้ยินเสียงสักขาแข็งเลยนะเพราะว่าวิ่งไม่ออกนะฮะนั่นคือธรรมชาติของมันแล้วก็ผู้เผยพระวจนะเนี่ยหลายคนทีเดียวนะได้กล่าวถึงสิงอันนี้อย่างเช่นผู้เผยพระวจนะเอโมสได้เปรียบเทียบเสียงคำรามของสิงกับพระสุรเสียงของพระเจ้าเลยทีเดียวบอกว่าอย่างนี้เมื่อสิงคำรามสิงโตคำรามใครบ้างจะไม่กลัวเมื่อพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสแล้วใครเล่าจะไม่เผยพระวจนะพูดง่ายๆเมื่อพระเจ้าตรัสปั๊บมีบางอย่างเกิดขึ้นไม่น่าแปลกใจนะพี่น้องที่สิงโตเนี่ยด้วยลักษณะของมันแล้วมันจะถูกเรียกว่าเป็นเจ้าป่าหรือเป็นเหมือนกับราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายในสมัยพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีสิงโตจำนวนมากมายอยู่ในปาเลสไตน์และผู้เผยพระวจนะเกือบทุกคนเนี่ยมักจะเอ่ยถึงเรื่องของสิงโตในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมักใช้สิงโตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะพี่น้องเล็งถึงพลังอำนาจและความสามารถที่จะปราบศัตรูได้ว่ามันเป็นอะไรที่แบบแข็งแรงและสามารถพิชิตศัตรูได้และพระเยซูเนี่ยพระคัมภีร์ได้เปรียบเทียบชัดเจนว่าพระเยซูเป็นดังสิงผู้พิชิตผู้ทรงคู่ควรจะเปิดตราทั้ง7แห่งการพิพากษาซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือวิวรณ์ซึ่งพี่น้องอาจจะดูงงๆเอ๊ะตราอะไรผมจะไม่อธิบายตรงนั้นแต่ผมเองแค่ยกให้พี่น้องเห็นภาพว่าพระคัมภีร์เปรียบเทียบพระเยซูไว้เป็นดังสิงห์แห่งยูดาอย่างเช่นในหนังสือวิวรณ์บทที่5ข้อ5กล่าวว่าอย่างนี้และมีผู้หนึ่งในพวกผู้อาวุโสนั้นบอกแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าร้องให้เลยนี่แน่สิงห์แห่งเผ่ายูดาสิงห์แห่งเผ่ายูดาเชื้อสายของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยแล้วพระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทั้ง7และคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้สังเกตภาพตอนนี้กำลังพูดถึงพระเยซูว่าเป็น
สิงห์แห่งยูดาห์ดังนั้นเมื่อเราเองมองดูชีวิตของสิงโตเนี่ยซึ่งมันมีธรรมชาติพระบิดาบอกว่ามันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงที่สุดผมก็เลยอยากจะหนุนใจพี่น้องอยู่ที่นี่ให้พวกเราเองมีความแข็งแกร่งอย่างสิงใน4เรื่องด้วยกันผมคิดว่าเราไม่ควรจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยมีความอ่อนแอหรือท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือเหมือนกับเป็นอะไรที่เป็นเหยื่อตลอดเวลาหลายคนชีวิตคุณเองตกเป็นเหยื่อตลอดเวลาแต่ที่คุณเองจะเป็นนักล่าแต่ที่คุณเองจะเป็นคนที่พิชิตแต่ที่คุณเองจะเป็นฝ่ายที่เหมือนกับว่าเป็นพรเป็นฝ่ายที่นะสามารถนำและช่วยคนอื่นได้แต่คุณเองอยู่ในสภาพที่ตกเป็นเหยื่อเหยื่อในอารมณ์ความรู้สึกในความคิดในลักษณะชีวิตแล้วก็เราเองเป็นฝ่ายถูกล่าเราเป็นฝ่ายถูกมารบิดเบี้ยนเราเป็นฝ่ายถูกโจมตีเราเป็นฝ่ายถูกบาปครอบงำเราเป็นฝ่ายแพ้อยู่ตลอดเวลาพระเจ้าไม่ต้องการเห็นคุณเป็นแบบนั้นพระเจ้าต้องการเห็นคุณเองเป็นสิงที่แข็งแรงใช่ไหมครับพี่น้องนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูถึงนะใจแบบสิงเนี่ยผมอยากให้คุณแข็งแรงใน4เรื่องซึ่งเมื่อเรามองดูแล้วมันอาจจะดูเหมือนเอ๊ะมันน่าจะมันเหมือนกับมันดูตรงกันข้ามกับลักษณะของธรรมชาติของสิงแต่ว่าเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงพงพระมีกำลังให้เน้นให้เราเองแกร่งในเรื่องที่เราเองอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ว่าพระคัมภีร์พูดถึงมุมเหล่านี้มีด้านใดบ้างที่เราเองควรจะแข็งแกร่งแบบสิงอยู่4ด้านด้วยกันที่เราควรจะแข็งแกร่งและขอพระเจ้าให้เรามีใจแบบนี้ด้วยกันทุกคนแล้วถ้าเรามีใจแบบนี้ผมเชื่อเราจะเต็มไปด้วยพระพรและเป็นพรแก่คนอื่นๆได้อย่างกว้างขวางอาเมนไหมครับพี่น้องด้านแรกที่เราเองควรจะมีใจแข็งแกร่งคือด้านไหนเราควรจะมีใจแบบไหนผมคิดว่าเราควรจะมีใจแบบมีความพอเหมาะพอดีผมใช้ภาษาแบบชาวบ้านหน่อยมีใจแบบพอเหมาะพอดีพี่น้องเราอยู่ในโลกที่ทำไมรู้ป่ะโลกที่ชอบฟุ้งเฟ้อชอบเวอร์ทุกวันนี้พี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทานอาหารจานเล็กๆจานเดียวก็อิ่มแล้วจริงไหมใช่ไหมครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยุคบุฟเฟ่นะโอ้โหมีอาหารเต็มไปหมดถาดหม้อแล้วก็ไอประเภทอาหารเต็มไปหมดจนกระทั่งแค่คุณดูคุณก็อิ่มแล้วเข้าใจไหมครับพี่น้องมันเยอะมากๆแต่ว่าภัตตาคารรู้ใจคนคือเป็นโลกที่ชอบอะไรเวอร์เวอร์ชอบอะไรที่เยอะๆชอบอะไรที่มันเหมือนกับมันฟุ้งเฟ้อหน่อยก็เลย provide อาหารสารพัดสารเพให้กับเราและเมื่อเราไปทานเราก็นึกในใจจ่ายเงินแล้วต้องคุ้มจริงป่ะดังนั้นเมื่อเราไปทานอาหารเราก็ตักมันอุตลุดหมดตักอุตลุดหมดนะไม่ว่าคุณจะไปบุฟเฟ่อาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเราก็จะตักเยอะหน่อยจนกระทั่งนะคนที่ขายของเนี่ยรู้นิสัยคนไทยผมก็ยังไม่เคยเห็นที่เมืองนอกเขามีแบบนี้ผมก็ไปเดินทางไปเมืองนอกหลายครั้งเขาจะไม่เคยติดป้ายเลยนะถ้ากินไม่หมดโดนปรับนะยังไม่เคยเห็นสักร้านหนึ่งครับพี่น้องนะไปอเมริกามาหลายรอบแล้วไปยุโรปก็มาเป็นครั้งคราไปก็ยังไม่เห็นเขาติดป้ายไว้เลยบอกว่าถ้าเกิดกินไม่หมดโดนปรับแต่มีแต่บ้านเราเนี่ยพี่น้องติดป้ายว่าถ้าเกิดกินไม่หมดโดนปรับนะครับพี่น้องแล้วคุณสังเกตไหมพวกเราเองเนี่ยพวกเราเองก็เสียนิสัยเหมือนกันนะพี่น้องเวลาเราก็สั่งตอนเราหิวเราสั่งเยอะใช่ไหมเราสั่งเยอะมากแล้วเวลาเราสั่งเสร็จมันยังไม่มาเราเลยสั่งเพิ่มเราคิดว่ามันจะมาเร็วๆเพราะเราเองสั่งต่อไปมันจะมาอันเก่ายังไม่มาอันใหม่สั่งไปเพิ่มแล้วพออันตอนแรกที่เราสั่งไปมาเราทานจนจะอิ่มอยู่แล้วปรากฏอันหลังตามมาเราบอกเฮ้ยผมไม่ได้สั่งนะไม่ใช่คุณสั่งแล้วแล้วเวลาเราทานไม่หมดเราทำไงรู้ป่ะเราไปหมกไว้นะเราสั่งน้ำให้เขาเติมน้ำในไอหม้อน้ำมาต้มหลังจากนั้นเราก็เอาผักใส่เข้าไปแล้วก็เอาเนื้อซ่อนทำไมถึงรู้เคยทำครับพี่น้องก็ไปสารภาพบาปบอกจะช่วยลูกด้วยลูกโอ้ตอนหลังพอรู้สึกเฮ้ยไม่ได้แล้วเราเวอร์เราเวอร์งั้นเราอยู่ในโลกที่มันอะไรที่เวอร์พูดง่ายเราไม่รู้จักประมาณตนเราไม่รู้จักความพอดิบพอดีพอเหมาะเราไม่รู้จักคำว่าเซโนกับชีวิตนั้นพระพีเลยบอกว่าไงรู้ป่ะนะพระพีจะพูดถึงซาโลมอนได้ซาโลมอนลองแบบนี้มาก่อนแล้วก็ทั้งขนาดเป็นพระราชาก็มีประสบการณ์แบบนี้แล้วรู้ประสบการณ์แบบนี้ดีแล้วตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วรู้ดีซาโลมอนเลยบอกว่างี้ในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ10ซาโลมอนบอกว่าตาอยากดูอะไรสังเกตมั้ยเค้าแบบสุดๆปล่อยไปสุดๆไม่มีกันยั้งเลยตาอยากดูอะไรข้าพเจ้าก็ไม่ปฏิเสธตัวเองใจอยากสนุกยังไงข้าพเจ้าก็ไม่ห้ามพี่น้องแล้วนี่คือสิ่งที่เราคุ้นเคยมั้ยคุ้นหูมั้ยนะพวกเรารู้สึกเหมือนกับว่าอะไรครับถ้าเกิดอะไรเป็นไปเหมือนกับเรารู้สึกไงเราก็อยากจะเป็นแบบนั้นเราไปตามใจตามอารมณ์ของเราตาอยากดูอะไรแล้วก็ดูใจเราอยากจะสนุกกับอะไรเราก็สนุกไม่ห้ามเลยไม่มีการลังเหนียวเลยแม้แต่นิดเดียวข้าพเจ้าชื่นชมผลงานทั้งปวงของตนเองว้าวทำงานหนักโอ้ดูเงินเนี่ยดูบ้านดูรถเนี่ยโอ้ดูนะดูเพชรดูแหวนโอ้สารพัดอย่างที่คุณมีคุณบอกว้าวคุณรู้สึกทึ่งกับตัวเองเป็นปลื้มกับตัวเองสังเกตนะและนี่เป็นรางวัลจากการลงทุนลงแรงของข้าพเจ้ามาฟังดูดีมากๆเลยแต่ถ้าคุณอ่านต่อไป
หลังจากสโลมอนได้ experience และมีประสบการณ์กับเรื่องแบบนี้แล้วซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะเป็นแบบนั้นคุณอยากจะรวยคุณอยากจะมีเงินคุณอยากจะมีงานคุณอยากจะมีนู่นมีนี่มีนั่นคุณก็ซื้อเข้าไปนะแล้วก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยทุกวันนี้นะพี่น้องเรามีปัญหามากเลยนะพี่น้องเวลาคนดูบ้านเนี่ยผมสังเกตเวลาคนไปดูบ้านโดยเฉพาะสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยมักจะบอกว่างี้บ้านมันเล็กไปหน่อยนึงแต่เงินยังไม่เยอะนะพี่น้องแต่สังเกตบ้านเล็กนะพี่น้องถ้าคุณอยากจะบ้านใหญ่คุณก็มีตังค์คุณไปซื้อบ้านโตๆได้แต่ว่าคุณไปดูบ้านเล็กแล้วมาบอกว่าบ้านก็เล็กนะแล้วคุณบอกว่าที่เก็บเสื้อผ้าเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนึงมีใครบ้างที่อยู่ที่นี่คุณมีปัญหาเรื่องไม่มีที่ไว้เสื้อผ้าบ้างยกมือขึ้นหน่อยคุณซื้อจนกระทั่งคุณไม่มีที่จะไว้ใครบ้างมีปัญหาเรื่องรองเท้าบ้างคุณใครบ้างมีปัญหาคุณจำไม่ได้คุณซื้ออะไรมาบ้างพี่น้องคุณบอกผมเคยซื้อเสื้อผ้ามา 3-4 ตัวนะไปเดินที่ไอซีคอนมาจากนั้นมันลดราคาแล้วก็เสร็จโอ้มันลดราคายี่ห้อที่เราชอบมากเราซื้อมา 3-4 ตัวเพราะฉะนั้นคุณรู้ป่ะพอกลับมาถึงบ้านแล้วก็เหนื่อยแล้วเราก็ไปวางไว้เพราะฉะนั้นผ่านไป2เดือนพี่น้องครับแล้วเราก็มาดูไอ้นี่เสื้อผ้าใครเนี่ยซื้อเองดันลืมเองว่าตัวเองซื้อมาเราเวอร์มากพี่น้องเรามีปัญหาแล้วเรามันบ่นบอกว่าตู้เสื้อผ้าเล็กไปตู้เสื้อผ้าเล็กไปผมว่าคุณซื้อเยอะเกินไปมากกว่าแล้วคุณไม่หยุดและที่สำคัญคือเราซื้อมาแล้วเราไม่เอาของเก่าจำแนกออกไปอีกต่างหากแล้วมีปัญหากับเรื่องที่เรามีเยอะมากๆเรารู้สึกสนุกกับการมีแล้วคุณคิดว่ามันจะทำให้เราอิ่มใจมีความสุขได้แต่ซาลามอนกล่าวว่าไงรู้ป่ะซาลามอนกล่าวว่างี้ตอนท้ายซาลามอนกล่าวว่างี้หลังจากที่เขามีประสบการณ์กับแบบอย่างนี้แล้วเขากล่าวว่างี้ถึงกระนั้นเมื่อข้าพเจ้าสำรวจดูทุกสิ่งที่ทำไปเสื้อผ้าทรัพย์สินของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆเกียรติยศชื่อเสียงสารพัดอย่างข้าพเจ้าสำรวจแล้วและสิ่งที่ตรากตรำเพื่อให้ได้มาทุ่มเทไปเกือบเป็นเกือบตายทุกสิ่งล้วนทำไมครับพี่น้องเอาทำมาเกือบเป็นเกือบตายมาตอบอย่างเงี้ยเหรออันนี้จังทำไมรู้ป่ะเหมือนวิ่งไล่ตามมาเลยวิ่งไล่ตามลมไม่ก่อประโยชน์อะไรขึ้นมาภายใต้ดวงอาทิตย์โอ้โหเอาเพิ่งจะมาบอกกันแล้วไงเนี่ยพี่น้องท่านกับผมถ้าคุณฉลาดและคิดได้ก่อนคุณจะไม่วิ่งไล่ตามลมแน่นอนเวลาคุณวิ่งได้ตามลมคว้าอะไรได้ไหมคว้าอะไรไม่ได้มีแต่เหนื่อยกันเหนื่อยแล้วคุณดูซาลามอนพูดต่อไปว่าไงเขาพูดต่อไปว่าไงเขาเองเนี่ยได้ลองมาหลายอย่างเขาลองเรื่องเสาะหาปัญญาลองเรื่องเกี่ยวกับทุ่มกับเรื่องงานเขาสรุปว่าทุกอย่างกี่ลมกี่แรงในตัวเองถ้าไม่คอนเน็กกับพระเจ้ามันจะไม่มีความหมายอะไรเลยมันจะว่างเปล่ามากๆพี่น้องคุณอย่าลืมว่าซาลามอนฉลาดที่สุดซาลามอนรวยสุดไม่มีใครรวยกับเขาในยุคนั้นที่หนึ่งของโลกเขามั่งคั่งเขาดังสุดกษัตริย์ในเมืองต่างๆประเทศต่างๆเดินทางมาเพื่อจะมายนต์โฉมความงามของซาลามอนวังซาลามอนพระวิหารของซาลามอนอะไรที่ซาลามอนทำดังมากจนกระทั่งหนังยังมียุคหนึ่งที่ทำใช่ไหมพี่น้องขุมทรัพย์ซาลามอนเข้าใจไหมมันล่ำรวยมั่งคั่งแต่ซาลามอนพูดให้เราเข้าใจชัดจากคนที่ไปถึงจุดนั้นแล้วซาลามอนบอกว่ามันว่างเปล่าอนิจจังถ้ามันไม่มีการเชื่อมโยงกับพระเจ้าแล้วนั่นก็พูดว่าไงยิ่งกว่านั้นเมื่อพระเจ้าประทานทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งให้พระองค์ก็ทรงกระทําให้เขาชื่นชมกับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องสังเกตมั้ยคุณอาจจะมีนู่นมีนี่มีนั่นแต่คุณอาจจะไม่มีความชื่นชมเพราะความชื่นชมความสุขไม่ได้มาจากข้าวของนั้นแต่มาจากพระเจ้าทำให้คุณสามารถชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีได้พระคัมภีร์บอกว่าให้รับส่วนของตนและเป็นสุขในงานของตนได้นี่เป็นของขวัญของพระเจ้าผมจะบอกให้มีหลายคนนะพี่น้องคุณอาจจะซื้อเตียงแพงๆได้แล้วคุณทำงานมาคุณจะซื้อเตียงราคา1ล้าน2ล้านก็ได้หรือคุณจะเอาฝังเพชร100เม็ดราคา100ล้านก็ได้เตียงนอนคุณแต่คุณซื้อเตียงได้แต่คุณซื้อการนอนหลับไม่ได้คุณจะซื้อบ้านราคากี่ล้านก็ได้คุณมีตังค์300ล้านก็ได้ถ้าเกิดคุณมีตังค์จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้แต่คุณซื้อบ้านได้แต่คุณซื้อครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักไม่ได้แล้วเหล่านั้นมาจากไหนมันต้องเชื่อมกับพระเจ้าพระเจ้าคุณไม่มีพระเจ้าสามีคุณเจ้าชู้ขึ้นมาฮ่า
ฮาเลลูยาคุณมีปัญญาส่งลูกคุณไปเรียนต่อเมืองนอกจบอะไรก็ตามหรือจะจบแล้วไปจบก็ไม่รู้คุณมีปัญญาส่งเขาไปเรียนโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกก็ได้แต่ขณะที่ไปไม่ติดผงขาวเขาติดโคเคนเขาไปติดเอสเขาคุณมีเงินแต่คุณซื้อไม่ได้ถ้าไม่มีพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตเราและทำให้ชีวิตเราลงตัวเห็นไหมครับไม่นะดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อยแต่ถ้าคุณมีพระเจ้าคุณสามารถมีความอิ่มเอมเปรมใจและมีความสุขได้ซาโลมอนเลยบอกว่าเฮ้ มันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ข้างในดังนั้นวันนี้พี่น้องครับอย่าพยายามแสวงหาอะไรก็แล้วแต่โดยที่คุณตัดพระเจ้าออกไปดังนั้นพระพีจะบอกว่าไงจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พูดง่ายใครมาก่อนแต่คุณสังเกตไหมคนสมัยนี้เวลาคุณพูดเรื่องของพระเจ้าปั๊บก็อะไรอะไรต้องทำ business business วันนี้มาบอกไม่ได้ติดอะไร business พรุ่งนี้อธิษฐานไม่ได้ทำไม business เข้ากลุ่มเซลล์ไม่ได้ทำไม business แล้วคุณดูหน้าเขาจะเป็นไงบ้าง business 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 โอ้โหมีแต่ความเครียดมีแต่ความเหนื่อยเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะมันกินลมกินแรงถ้าไม่ connect กับพระเจ้าวันนี้ผมจะบอกให้พี่น้องครับคุณจะอยู่ไปทำไมเดี๋ยวคุณก็ตายแล้วเพราะอะไรรู้ป่ะวันหนึ่งคุณตายไปคุณต้องไปเจอพระเจ้าอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดวันนี้ไม่ชอบพระเจ้าไม่อยากคบกับพระเจ้าไม่อยากคุยกับพระเจ้าไม่อยากเจอพระเจ้าไม่อยากนมัสการพระเจ้าอย่าไปสวรรค์เชื่อผมอย่าไปเพราะสวรรค์คือที่ประทับของพระเจ้าและสวรรค์วันๆมีแต่การนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าแล้วถ้าคุณไม่ชอบเวลามาบวชไม่ชอบไม่ชอบนมัสการพระเจ้าเชื่อผมสวรรค์จะเป็นนรกสำหรับคุณแล้ววันนี้พี่น้องครับซาโลมอนรู้ดีถ้าไม่มีพระเจ้ามันว่างเปล่าจริงๆนะนั่งอยู่ที่บ้านเตียงแพงบ้านหลังเบื้องเทิงลูกเกเรภรรยาติดไพ่ซื้อสามีเจ้าชู้โอ้โหผมจะบอกให้ไม่มีอะไรจะว่างเปล่าไปกว่านั้นทั้งหมดที่คุณมีไร้ค่าสิ้นดีถ้าไม่มีพระเจ้าพี่น้องขณะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาช่วยพวกเราที่เราเองจะไม่ลืมว่าพระเจ้าสำคัญกว่าทุกอย่างเห็นไหมไหมครับพี่น้องบางคนคิดว่าพระเจ้าสำคัญมากมากดังนั้นอย่าเวอร์กับชีวิตอย่าเวอร์กับชีวิตจนกระทั่งถึงจุดที่คุณเองทิ้งพระเจ้าอย่าเวอร์กับชีวิตถึงขนาดที่คุณบอกไม่มาโบสถ์แล้วอย่าเวอร์กับชีวิตถึงขั้นบอกไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าไม่ต้องการนมัสการพระเจ้าไม่ต้องการจะมาแสวงหาพระเจ้าไม่ต้องการจะคุกเข่ากับพระเจ้า no time busy 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 ผมจะให้คุณเวอร์ไปแล้วคุณดูจากเซโน่กับตัวเองมั้ง no ห้าโมงเย็นพอแล้วนะงานพอแค่นี้แล้วฉันจะไปกลุ่มเซลล์มาแล้วจะไปเจอคนอื่นมาแล้วพี่น้องคุณถ้าคุณปล่อยตัวเองไปแล้วคุณคิดโอ้คุณทำให้เจ้านายพอใจคุณทำให้คนนู้นคนนี้พอใจในโลกพอใจหมดถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยสักอย่างเดียวคุณเหนื่อยเปล่าครับขอโทษทีอุ้ยขอโทษทีแอคชั่นมากกว่านั้นดูสิก็จะได้ผมกำลังหมายความแบบนั้นจริงมันหมายความว่าคุณต้องมีพระเจ้าอย่าเวอร์จนถึงขนาดว่าคุณปัดพระเจ้าไปเพราะอันที่จริงมันต้องกลับกันต้องแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วอย่างอื่นจะตามมาไอ้ที่คุณอยากจะได้ทุกวันนี้ที่ทำงานทำการไม่ใช่อยากจะมีความสุขเหรอทุกวันนี้ที่ทำงานทำการไม่ใช่อยากให้ลูกหลานของเราเองอยู่ในทางที่ดีมีชีวิตอนาคตที่ดีไม่ใช่เหรอแต่พี่น้องคุณรู้ป่ะคุณคิดว่าคำตอบอยู่ที่ข้างนอกแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่อยู่ที่พระองค์มาก่อนแล้วถ้าพระองค์มาก่อนอย่างอื่นเข้าที่เข้าทางเองพระองค์คือศิลามุมเอกเห็นไหมครับพี่น้องศิลามุมเอกถ้าเกิดไม่มีพระองค์ทุกอย่างต่อกันไม่ลงตัวดังนั้นวันนี้พี่น้องต้องมีศิลามุมเอกเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วอย่างอื่นมาต่อที่ศิลานี้แล้วทุกอย่างมันจะเข้าที่มันจะลงล็อกหมดมันจะเป็นรูปเป็นร่างมันจะเป็นบ้านที่แข็งแรงดังนั้นวันนี้อย่าปัดศิลามุมเอกออกจากชีวิตเด็ดขาดพระเจ้ามาก่อนเห็นไหมครับพี่น้องพูดพร้อมกันพระเจ้ามาก่อนขอบคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราต้องรู้จักคำว่าพอดีบางครั้งบางอย่างที่มันดูดีถ้าเกิดมันไม่พอดีมันก็เป็นโทษเหมือนกันช็อกโกแลตมันก็โอเคถ้าคุณกินมากไปมันก็จะเป็นผลเสียนอนหลับเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าคุณนอนมากเกินไปพระเพียงว่าคุณจะจนดังนั้นคุณต้องรู้จักพอดีสิงโตเนี่ยพี่น้องมันมีความแข็งแกร่งมากๆแต่คุณรู้ป่ะนิสัยหนึ่งของสิงโตที่มันแปลกมากๆคือมันรู้จักคำว่าพอสิงโตรู้จักคำว่าพอสมมติว่ามันกินอิ่มแล้วมันรู้จักคำว่าพอมันจะหยุดการล่ามันจะหยุดการฆ่าซึ่งต่างจากสัตว์อื่นต่างจากหมาป่าต่างจากเสือนะฮะเสือหมาป่าอิ่มแล้วถ้าเกิดมันเจอคนคุณอย่าไปอยู่ใกล้มันเด็ดขาดมันยังคงกัดคุณอยู่มันยังคงจะทำร้ายคุณอยู่เพราะว่ามันไม่รู้จักคำว่าพอแต่สิงโตนะพี่น้องถ้าเกิดมันอิ่มแล้วมันจะหยุดการล่าและมันจะหยุดการฆ่านั่นคือนิสัยของมันและนี่เป็นภาพของอะไรรู้ป่ะของการรู้จักพอประมาณรู้จักเพียงพอรู้จักคำว่าพอดีคืออะไรทหารอังกฤษคนหนึ่งครับพี่น้องเคยประจำอยู่ที่แหลมกูดโฮปในตอนใต้ของแอฟริกาแล้วทหารคนนี้ได้ยินว่านะถ้าเกิดไปที่อยู่ท่ามกลางพวกดัชโบเวอร์เนี่ยซึ่งอยู่ในส่วนกลางของแอฟริกาใต้เนี่ยจะมีโอกาสดีแล้วก็ทำเงินทำงานแล้วก็จะรวยเร็ว
และนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะได้เขาก็เลยนึกในใจว่าเออนะสักวันจะดีทหารแล้วขึ้นไปอยู่ท่ามกลางพวกดัชโบเวอร์แล้วก็ไปแสวงหาโชคแล้วเขาก็เฝ้ารอโอกาสจังหวะเหมาะจากนั้นเขาก็หนีทหารไปผมไม่ได้บอกดีนะพี่น้องแล้วเขาก็ไปเมืองนั้นก่อนไปเขาก็เอาเลยขนมปังแล้วก็อาหารเนี่ยใส่ถุงไปแล้วก็เดินทางนะไปตามทางเข้าไปลัดเลาะเข้าไปผ่านป่าผ่านเขาต่างๆเข้าไปแล้วจากนั้นเขาก็ไปนอนตามข้างทางเอาไอ้ถุงอาหารนี่หนุนหัวในคืนแรกก็โอเคคืนที่สองเขาก็เอาอาหารถุงอาหารหนุนหัวแต่คืนที่สองปรากฏว่ามีสิงโตตัวใหญ่เดินมาแถวนั้นและเดินมารอบๆตัวเขาและมันได้กินอาหารในถุงมันก็เลยเอาเท้าไปตะปบถุงอาหารและก็ลากถุงอาหารไปกินปรากฏว่ามันกินอิ่มมันเลยไม่กลับมากินคนนั้นเพราะมันรู้จักคำว่าพอดีเดชบุญนะพี่น้องที่ว่ามันรู้จักคำว่าพอมันก็เลยทำครับพี่น้องคนนั้นก็เลยรอดตายไปวันนี้พี่น้องครับวันนี้เปาโลได้บอกว่าอย่างนี้คริสเตียนเราก็เหมือนกันชีวิตของเราก็เหมือนกันบางทีคุณต้องรู้จักฝึกอันนี้พระบิดาบอกว่าอย่างนี้แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราทำไมพอใจกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามีแฮปปี้กับที่ตัวเองมีหลายคนทั่วนี้เป็นหนี้คุณรู้ป่ะเพราะอะไรผมสังเกตหลายคนเป็นหนี้เพราะอะไรป่ะเพราะคุณใช้เงินเกินตัวจริงๆนั่งถามดูดิหลายคนที่เป็นหนี้ทำไมเป็นหนี้คุณใช้เงินเกินตัวเงินที่คุณได้มาเนี่ยจริงๆแล้วควรจะเช่าบ้านราคาประมาณสัก 5,000 ก็พอดีแต่คุณไปเช่า 7,000 รถที่คุณเองควรจะขับหรือควรจะขับได้เนี่ยผ่อนจริงๆสักประมาณสัก 8,000 แต่คุณไปผ่อนหมื่นกว่าพูดง่ายคุณเกินไปเสื้อผ้าที่คุณจะใช้คุณควรจะใช้ second hand แต่คุณไปซื้อมือหนึ่งและไปซื้อแบรนด์เนมแล้วทุกครั้งที่คุณจ่ายไปมันเกินไปมันเว่อร์เว่อร์ตลอดแล้วจากนั้นคุณสังเกตทำไมเงินหมดเร็วจังเงินหมดเร็วจังนะก็หมดเร็วเจ้พี่น้องใช้แบบนี้ก็หมดเลยครับพี่น้องแล้วจากนั้นพอหมดเสร็จก็ไปหาแล้วจากนั้นโอ้ไม่มีเวลาเหนื่อยมากอาจารย์ไม่มีเวลาอย่ามาชวนมาโบสถ์อย่ามาชวนเข้ากลุ่มเซลไม่มีเวลาเพราะรู้ป่ะเพราะหมุนเงินไม่ทันเพราะอะไรเพราะคุณใช้เกินตัวบอกคนข้างอย่าเกินตัวและเชื่อผมต่อให้คุณรวยแค่ไหนคุณก็รู้จักไม่พอผมได้ข่าวจากพี่น้องของเราคนหนึ่งครับพี่น้องมีเงินเป็นพันล้านฮัลโหลฟังอยู่เปล่าพี่น้องของเรามาไล่ผมฟังมีเงินเป็นพันล้านผมว่านะผมของผมเนี่ยร้อยล้านผมก็วู้อย่าว่าร้อยล้านสิบล้านบางคนวู้ยังบางคนอย่าว่าร้อยล้านเลยหรือสิบล้านเลยล้านหนึ่งบางคนก็ดีใจแย่แล้วนี่มีเป็นพันล้านแต่คุณเชื่อไหมล่าสุดทำไมรู้ป่ะตกระกำลำบากเพราะอะไรรู้ป่ะแกไม่รู้จักพอทำไมรู้ป่ะเป็นเล่นพนันโอ้โหพระเจ้าพระคุณเจ๊งล่ะครับพี่น้องเพราะอะไรรู้ป่ะคุณไม่รู้จักคำว่าพอแต่ณวันนี้ขอพระสวดเมตตาช่วยพวกเราทุกคนอยู่ที่นี่ที่เราจะรู้จักเซโนกับชีวิตหน่อยอามั้ยมั้ยครับพี่น้องคุณต้องเซโนถ้าเกิดบาปมายื่นเสนอมาเนี่ยโนๆๆๆถ้าเกิดเพื่อนคุณชวนไปบางอย่างที่มันทำให้คุณเองออกนอกทางพระเจ้าทำให้คุณเองออกจากความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวกับภรรยากับสามีกับลูกคุณพี่น้องคุณต้องเซโนๆๆๆๆมีใครมีคนมาดึงคุณไปบอกเอ้ยเพื่อคุณจะอาทิตย์นี้ไม่ต้องมาโบสถ์คุณต้องโนๆๆๆคุณต้องรู้จักเซโนกับเรื่องที่ต้องโนเข้าใจมั้ยและ yes กับเรื่องที่ควรจะ yes แล้วคุณเองจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขได้อาเมนเลยไหมอาเมนตอนผมเองรับใช้พระเจ้าทีแรกครับพี่น้องผมเองผมต้องเรียกว่าไงอภิมหาชนใช้แบบนี้ก็ได้อภิมหาชนในสายตาคนอื่นแต่ในสายตาผมไม่รู้สึกจนบางคนเขามองผมไอ้นี่มันจนน่าสมเพชมากเพื่อนผมทุกคนมองผมบอกไอ้อนุพันธ์มันจบเมืองนอกเมืองนามาจบไอ้แบกจบเมืองนอกมานานมาทำไมทำงานอะไรมันอาภัพแบบนี้ดูรถที่มันขับดิรถผมคันแรกคันละ 30,000 ขี่แล้วล้อหลังแซงล้อหน้าได้อีกต่างหากอะไรลู่อย่างขอบคุณพระเยซูเกิดขึ้นจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นเป็นงั้นจริงๆครับพี่น้องแต่ผมไปไหนมาไหนคนก็อาจจะดูเหมือนกับว่าโอ้โหเราเป็นคนยากจนแต่ผมกลับมีความรู้สึกแตกต่างผมรู้สึกผมแฮปปี้ดิมีความสุขผมไม่จำเป็นต้องไปกินภัตตาคารนะครับผมผัดผักบุ้งกินที่บ้านก็ได้ทอดไข่กินก็ได้ไข่เจียวหมูสับเหมือนกันเขาจะเตรียมผมไหมผักบุ้งไฟแดงเหมือนกันของคุณกินจานละ80ของผมกินจานละ3บาทเพราะผักบุ้งสมัยก่อนกำละบาทเดียวเหมือนกันคุณรู้จักเซโนแล้วถ้าพระเจ้าอวยพรคุณให้คุณอัปเกรดขึ้นมาก็โอเคนะขอบคุณพระเยซูแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบที่เป็นอยู่ไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นจึงไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองลำบากแบบว่าโอ้ขัดสนไม่มีผมก็ไม่เข้าใจทำไมบางคนก็จะบอกไม่มีขัดสนลำบากขัดสนเฮ้ยคุณลำบากตรงไหนวะ
มีเงินเดือนเท่าไหร่30,00030,000ลำบากผม1,700เนี่ยตอนก่อนอะคุณ30,000นะผม1,700ทำไม30,000บอกลำบาก1,700บอกว่าแฮปปี้ดีหนักไปกว่านั้นเจอพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์เราพี่น้องครับมีเงิน600,000,000ตอนนั้นเมื่อประมาณ20-30ปีที่ผ่านมา600,000,000เขาบอกไงอาจารย์ไม่ค่อยมีเลยจนมากโอ้โห600,000,000จนชะมัดยากผมมี60 บาทในกระเป๋าไม่อภิมหาจนเลยไงครับพี่น้องแต่ว่าคนมี60 บาทกับยิ้มแล้วมีความสุขบอกผมจะออกไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่600,000 บาทเครียดกับชีวิตมีเงินน้อยมีเงินน้อยทำไงจะมีมากกว่านี้โอ้พระเจ้านอนไม่หลับผมหลับสบายกลตางก็ต้องไหนตางก็ต้องไหนผมมีกำลังมีความแข็งแกร่งอันหนึ่งคือแข็งแกร่งกับคำพูดว่าไม่ no แต่ผมบอกตัวเองว่าพอขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่มีอยู่คุณรู้ป่ะคุณอยู่อย่างแฮปปี้ได้ทุกคนอยู่ที่นี่ขอพระเจ้าเมตตาให้คุณเป็นหนี้เป็นสินโดยไม่จำเป็นอาเมนไหมครับพี่น้องและอย่าใช้เงินเกินตัวอาเมนเลยไหมครับพี่น้องถ้าบ้านคุณแพงไปตอนนี้ไปอยู่ที่มันถูกกันนิดหน่อยถ้ารถคุณราคาแพงไปคุณผ่อนไม่ไหวไปดาวเกรดลงหน่อยผมอาจารย์ทำไมพูดเรื่องความเชื่อผมพูดเรื่องความเชื่อแต่ผมพูดเรื่องความฉลาดด้วยในวันเดียวกันบางคนจะเน้นแต่ความเชื่อแต่ไม่เคยฉลาดเอาซะเลยในการใช้ชีวิตแต่ในวันนี้พี่น้องครับคุณอย่าใช้อ้างแค่ความเชื่อเดียวบางครั้งพระเจ้าบอกเฮ้ยลูกใช้สมองบ้าง common sense เข้าใจไหมครับพี่น้องพระเจ้าไม่ได้สนองกิเลสตัณหาคุณแล้วคุณอยากจะได้นู่นดูนี่แล้วให้พระเจ้าอหมกเอาดิเอากับมันเอากับมันดิพระเจ้าบอก no no ฝึกเรื่องนี้เหมือนสิงโตแข็งแกร่งเรื่องนี้อาเมนเลยไหมอาเมนแต่ณวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราที่เราจะเชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นถ้าเรามีไปไหนแล้วนะฮะถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าให้เราพอใจกับสิ่งนั้นพูดพร้อมกันพอใจเอเมนผมขอบคุณพระเจ้าหน่อยครับไม่ต้องพอใจประการที่2ผมอยากให้พี่น้องฝึกอีกอย่างนึงคือมีใจเมตตาพูดพร้อมกันมีใจเมตตาอาจารย์สิงโตมันเกี่ยวอะไรกับเมตตาสิงโตนี่มันไม่น่าจะมีความเมตตาอะไรโอ้คุณไม่ค่อยรู้อะไรบางอย่างแล้วนี่เป็นเรื่องแปลกผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเฮ้ยสิงโตมีเรื่องเมตตาด้วยมันจะไปเกี่ยวข้องกับสิงโตตรงไหนสิงโตมันน่าจะมีดุแล้วก็ขมั่มอย่างเดียวใช่มั้ยไม่แต่ว่าสิงโตเป็นบทมีบทเรียนมีสอนบทเรียนเราได้เรื่องเกี่ยวกับความเมตตาพี่น้องครับแล้วเมื่อเรามองดูชีวิตของเราเองในฝ่ายวิญญาณถ้าพระเยซูเป็นสิงห์แห่งเผ่ายูดาและพระองค์เป็นต้นแบบของเราคุณรู้ว่าพระเยซูเป็นต้นแบบเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นมากคือต้นแบบเรื่องความเมตตาพระคัมภีร์พูดถึงในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ7บอกว่าอย่างนี้เพื่อในยุคต่อๆไปพระองค์จะได้ทรงสำแดงความอุดดมแห่งพระคุณอันหาเปรียบได้เปรียบอันหาได้เปรียบซึ่งได้แสดงด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจริงๆแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราเองควรจะแข็งแกร่งบางคนแข็งแกร่งมากเรื่องความเห็นแก่ตัวเรื่องความใจร้ายเรื่องความขี้เหนียวเรื่องความงกโดดเด่นแข็งแกร่งมากจนเห็นได้ชัดกันทั่วหน้าแต่นั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องให้เราเองเป็นบุคคลที่มีใจเมตตาพี่น้องครับแล้วคุณต้องแข็งแกร่งเรื่องนี้มากๆไหมเขาว่าจะไม่มีใครทำให้คุณเลิกเมตตาได้ง่ายๆยังไงคุณก็จะเมตตาคุณก็จะเห็นอกเห็นใจคนอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณยังจะเต็มไปด้วยสปิริตแบบนี้อยู่เสมอเหมือนอย่างพระเยซูทรงสำแดงความเมตตาเสมอเช่นพระองค์ทรงแตะต้องคนที่ไม่มีใครเขาอยากจะแตะต้องพระเยซูแตะต้องคนที่มีใครอยากจะแตะตัวพี่น้องจำได้ไหมมีคนลอกเลื้อนแล้วก็สมัยก่อนถ้าเกิดคนลอกเลื้อนเดินมาเขาต้องบอกว่าอย่างนี้เขาต้องตะโกนไม่สะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดพอคุณได้ยินคำว่าไม่สะอาดปั๊บคุณจะเห็นว่าหายแวบกันไปหมดเลยครับพี่น้องทุกคนเพ่นกันหมดอู้ไม่อยากอยู่ใกล้คนนี้เพราะเป็นโรคที่รักษาไม่หายในสมัยก่อนแต่พอพระเยซูรู้ว่าคนนี้เป็นโรคเลื้อนพระคัมภีร์ว่าไงรู้ว่าพระองค์แตะเขาพระองค์แตะคนที่ไม่มีใครอยากจะแตะตัวทำไมพระองค์ถึงแตะเพราะพระองค์เมตตาเขาทำให้คุณข้ามเขตความปลอดภัยส่วนตัวโซนสบายส่วนตัวและไปยังเขตที่คุณเองต้องเสี่ยงและเสียสละเพื่อจะไปช่วยใครบางคนที่ตกอยู่ในสภาพที่ลำบากยากเข็นเพื่อจะกู้เขาขึ้นมาและนั่นคือหัวใจของพระเยซูและเราต้องแข็งแกร่งในเรื่องแบบนี้ไม่ใช่พอเสี่ยงหน่อยไม่เอาละลำบากหน่อยโอ้ไม่เอาคุณต้องการแต่ความสบายอย่างเดียวชีวิตจริงถ้าเกิดคุณคิดจะช่วยคนอื่นมันไม่มีความสบายเท่าไหร่หรอกครับพี่น้องมันต้องมีการเสียสละมันต้องมีการให้มันต้องมีนำด้วยใจเมตตาแล้วคุณสังเกต อีกตอนนึงที่เราเห็นพระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูว่าพระองค์มีเมตตายังไงพระองค์ทรงใช้เวลากับคนที่ถูกปฏิเสธอย่างเช่นซักเคียสซึ่งเป็นคนเก็บภาษีใครๆก็ปฏิเสธใครๆก็ไม่อยากคบใครๆก็เกลียดขี้หน้าซักเคียสเพราะเป็นคนเก็บภาษีเอารัดเอาเปรียบคนมาโดยตลอดแต่เมื่อพระเยซูเดินผ่านไปเห็นเขา
ยืนอยู่หรือว่านั่งอยู่บนต้นไม้พระเยซูบอกว่าไงรู้ป่ะพระเยซูบอกว่าซักคิสรีบลงมาวันนี้เราต้องการจะไปพักที่บ้านของท่านแล้วคนอื่นเห็นเสร็จก็บอกว่าไงโอ้พระองค์ไปเป็นแขกของคนบาปพระเยซูเมตตาคนที่คนอื่นปฏิเสธผมจะบอกให้หลายคนอยู่ที่นี่คุณอาจจะถูกนายปฏิเสธคุณอาจจะถูกเพื่อนปฏิเสธคุณอาจจะถูกสามีปฏิเสธภรรยาปฏิเสธลูกปฏิเสธคุณอาจจะถูกคนในที่ทำงานปฏิเสธเพราะคุณไม่เก่งคุณทำเป้าไม่ได้คุณทำยอดไม่ได้คุณอาจจะไม่สวยอย่างที่เขาต้องการคุณอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าตาเขาและเขารีเจ็คคุณอาจจะเป็นเพราะคุณเองมีจุดบกพร่องหรือมีปมด้อยบางอย่างและเขาโจมตีปมด้อยคุณและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไร้ค่าผมจะบอกคุณว่าพระเยซูบอกว่าเรารักเจ้าเรายอมรับเจ้าเราต้องการเจ้าเราอยากจะช่วยเจ้าและพระองค์อยากให้เรามีใจแบบเดียวกันเห็นไหมไหมครับแม่น้องดังนั้นคุณรู้ป่ะในโบสถ์เราจึงไม่รังเกียจคนเราไม่รังเกียจคนผมคุยกับทุกคนได้มันจะยากจนและโบสถ์เรามีคนหลายคนที่เป็นคนลำบากยากจนมาหาผมจานดิฉันเผื่อหน่อยจานขอหนุนน้ำใจคนนี้หน่อยเขาบอกได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าเขาสำคัญในสายพระเนตรของพระเจ้าและถ้าพระเยซูไม่ปฏิเสธพี่น้องครับคนโลกเลื้อนถ้าพระเยซูไม่ปฏิเสธคนที่สังคมรังเกียจอย่างซักเคียสแล้วผมเป็นใครจะเทียบไปปฏิเสธคนเหล่านั้นได้และอีกคนหนึ่งที่พระเยซูแตะต้องคือคนที่ทุกข์ลำบากในชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโลหิตตกมา12ปีหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วเขาเชื่อในพระเยซูถ้าเกิดแตะชายสลองพระเยซูขอแตะชายสลองพระเยซูเท่านั้นเขาจะหายโรคแล้วเขาก็เบียดเสียดคนมาแตะชายสลองพระเยซูพระเยซูสัมผัสว่าฤทธิ์ของพระองค์ซ่านออกไปพระองค์ถามว่าใครแตะพระองค์เหรอสาวกบอกโอ้โหคนนั้นเยอะแยะพระองค์มาถามยังไงว่าใครแตะพระองค์แต่พระองค์บอกว่าไม่ธรรมดาคนนี้แตะด้วยความเชื่อแล้วจากนั้นผู้หญิงคนนี้แสดงตัวพระเยซูบอกว่าลูกเอ๋ยเจ้าหายโรคก็เพราะเจ้าเชื่อจงไปเป็นสุขเถิดพระองค์ไม่ได้ซ้ำเติมไม่ได้ตำหนิไม่ได้รังเกียจใครแม้แต่คนเดียวพระองค์มีใจเมตตาขอพระเจ้าช่วยคริสตจักรของพระเจ้ามีใจเมตตาที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคุณหมั่นไส้คนบ่อยไหมเราเห็นแต่คนแบบนี้ไม่ชอบคนนั้นที่รู้จักคนนี้ทำไมรู้ป่ะคนละคลาสคนละชั้นแล้วคุณชอบพูดนะเธอมันชั้นไหนชั้นไหนนะบอกเขาเลยครับพี่น้องอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกันพี่น้องอย่าดูถูกคนจากภายนอกจากฐานะจากเงินทองต่างๆถ้าคุณมีเงินเยอะกว่าพระเจ้าไม่ใช่คุณเพื่ออวดคนอื่นหรือรู้สึกคุณพิเศษไปคนอื่นถ้าคุณมีเยอะกว่าคุณจะได้มีโอกาสช่วยคนที่ด้อยกว่าอามันไหมครับพี่น้องยกเขาขึ้นมาให้เขามีลืมตาอ้าปากได้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าคุณเองจะรู้สึกเหมือนกับคุณเหนือกว่าเขาไม่พระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นแบบนั้นพระเจ้ามีใจเมตตาคนดังนั้นคริสตจักรของเราพี่น้องครับเราขอพระเจ้าเมตตาให้เราเอาเองรักคนและเมตตาคนอยู่เรื่อยๆแล้วเป็นคุณของพระเจ้าสิงโตนะพี่น้องคุณคิดว่ามันไม่มีความเมตตาเหรอมันมีความเมตตามากกว่าที่เราคิดเยอะนักมีคณะละครสัตว์แห่งหนึ่งครับพี่น้องเขาไปแสดงที่เมืองแมนเชสเตอร์ในอังกฤษและอยู่ที่นั่นหลายวันมีคนมาดูกันเยอะแยะในแต่ละวันแต่ละวันแล้ววันหนึ่งครับพี่น้องมีคนหนึ่งกับสุนัขเดินมาด้วยกันกับหมาตัวเล็กๆปรากฏว่าหมาเขาเนี่ยอยู่ดีมันไปสู้กับหมาตัวใหญ่แล้วกัดกันเนี่ยกัดกันจนกระทั่งปรากฏว่าไอ้หมาตัวเล็กแน่นอนมันสู้ไม่ได้มันโดนงาบจนกระทั่งโอ้โหเลือดเต็มตัวไปเลยจากนั้นเจ้าของเนี่ยนะพี่น้องเกิดความรู้สึกโมโหนะที่หมาตัวเองหมาตัวเล็กสู้หมาตัวใหญ่ไม่ได้คิดประหลาดนะพี่น้องเขาบอกว่าหมาตัวเล็กเขารู้สึกว่าอะไรที่เขามีต้องเก่งอะไรที่เขามีมันต้องเหนือกว่าแต่ดันไปเลี้ยงตัวเล็กเขาพี่น้องแล้วไปเจอหมาตัวใหญ่จะเป็นเหนือกว่าได้ไงแล้วสุดก็ถูกหมาตัวใหญ่กัดแต่ไม่พอใจหมาตัวเองที่แพ้หมาตัวใหญ่เลยจับหมาตัวเล็กของตัวเองนะพี่น้องขึ้นมาแล้วเขย่าแพ้ได้ไงเลือดเต็มตัวแล้วจากนั้นเดินเข้าไปในคณะละครสัตว์แล้วไปที่กรงครับพี่น้องที่เป็นกรงขังสิงโตเข้าใจไหมครับพี่น้องแล้วจากนั้นโยนในหมาตัวนี้เข้าไปในกรงสิงโตและคิดในใจว่าให้สิงโตขย้ำและสิงโตกินคนก็มองกันอย่างเฮ้ยตายแล้วไอ้หมอนี่ทำไมทำแบบนั้นคุณรู้ป่ะไอ้หมาตัวนี้เวลามันเข้าไปในกรงมันกลัวมันรู้ตัวมันอยู่ตรงไหนนะมันรีบเดินงองงอไปอยู่ที่อีกมุมนึงให้ห่างจากสิงโตมากที่สุดที่จะมากได้เพราะฉะนั้นมันสังเกตมันเห็นสิงโตหันมามองมันแล้วทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวสิงโตคงจะเดินไปขย้ำมันแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าสิงโตไม่ได้ทำแบบนั้นสิงโตมองมันแล้วก็มองกลับแล้วอยู่เฉยๆไอ้หมาตัวเล็กนี่พี่น้องครับมันรู้สึกให้มีความหวังขึ้นหน่อยนึงมันเลยค่อยๆคานคล้ายกับมันกำลังจะสื่อสารกับสิงโตว่าพี่จ๋าอย่าทำหนูเลยนะจ๊ะสงสารดูเธอเพราะฉะนั้นไม่น้อยมันไปอยู่ใกล้ๆสิงโตแล้วคุณรู้ป่ะทันทีสิงโตจะตะปบมันหรือจะทำร้ายมันสิงโตดึงมันมาข้างๆและเอาคางมันเนี่ยทับมันไว้อย่างนี้
คล้ายๆกำลังบอกว่าอย่ากลัวจากนี้เป็นต้นไปจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเราว้าวว้าวสักครู่หนึ่งเจ้าของเลยว่ะเจ้าของคิดไงเลยว่ะเจ้าของบอกเฮ้ยเกิดหายโมโหแล้วไงหายโมโหเฮ้ยอยากได้หมากลับอยากได้หมาคืนก็เลยไปบอกกับคนที่ดูแลกรงสิงโตบอกว่าให้คุณช่วยไปเอาหมาออกมาหน่อยนะผมอยากได้หมาคืนคนนั้นก็เลยบอกว่าคุณเป็นคนจับเข้าไปในกรงคุณก็ไปเอาออกมาจากกรงเองจากนั้นคนที่ก็เลยไปยืนข้างกรงแล้วก็ยืนกวักมือเรียกหมาของตัวเองออกมานี่แล้วก็ส่งเสียงด้วยสัญญาณต่างๆที่แต่ก่อนเคยใช้กันนะเพื่อจะเรียกสุนัขของตัวเองอะทุกอย่างปรากฏว่าหมาตัวนี้มันไม่ยอมออกมาราวกับว่ามันกำลังบอกว่าเจอนายดีกว่าแล้วไม่ขอกลับแล้วฉะนั้นคนที่โมโหมากๆที่เรียกแล้วมันไม่ยอมมาสักทีนึงปรากฏว่าเลยเอะอะเอตโลเสียงดังมากฉะนั้นสิงโตตัวนี้เป็นนะครับมันคำรามว้าวไอคนนี้วิ่งเพ่นออกไปเลยแล้วคุณรู้ป่ะนี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นปรากฏว่าสิงโตตัวนี้ไม่เคยปล่อยให้ใครเอาหมาตัวนี้ไปจากมันเลยและหมาตัวนี้อยู่กับมันจนมันตายคุณรู้ป่ะสิงโตยังมีใจเมตตาสิงโตมีใจเมตตาคำถามมันคือคุณเคยอุปการะและช่วยคนที่ตกระกำลำบากบ้างไหมและคุณช่วยเขาจนกระทั่งเขาทะลุชีวิตเขาดีขึ้นต่างจากเดิมเป็นคนใหม่มีโอกาสบางอย่างที่ดีกว่ามากๆเพราะคุณแคร์เขาเมตตาเขาและช่วยเขาแบบสุดๆผมจะบอกให้พี่น้องครับนั่นคือหัวใจของพระเยซูรักคนช่วยคนโดยไม่หวังอะไรตอบแทนขอเพียงคุณได้ดีได้ดีดีใจพี่น้องผมเองไปช่วยคริสตจักรเล็กๆจำนวนมากทั่วประเทศหมดเสรีภาพกรุงเทพคุณรู้ใจผมไม่ต้องการอะไรเลยสักนิดเดียวไม่ต้องการอะไรเลยไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นผมขออย่างเดียวพระเจ้าขอให้คริสตจักรเรานั้นเติบโตขอให้สบอเข้มแข็งขอให้สบอมีกำลังขึ้นขอให้สบอเขาเกิดความหวังขึ้นมาแต่ผมดีใจมากๆเพราะว่าผมได้คุยเมื่อวานสองวันที่เจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วเราคุยกันถึงเรื่องที่เราเจอกันที่เรามีโอกาสได้ช่วยสบอท่านหนึ่งที่เขาคิดกำลังจะเลิกรับใช้แล้ววันๆหนึ่งเขาหมดใจจะดูแลสมาชิกเพราะว่าเขารับใช้พระเจ้ามา20ปีแต่มีสมาชิก20คนนะแล้วก็เขาเลยคิดจะตกปลาแล้วไม่อยากไปจับคนแล้วไม่จับคนแทนจับปลาจะไม่จับปลาเดี๋ยวไม่อยากจับคนแล้วไม่อยากช่วยคนแล้วก็มีไอ้เบ็ดอยู่ท้ายรถเนี่ยพี่น้องแล้วก็แต่ละวันก็นิดจะไปตกปลาวันนึงเราไปเจอกันผมก็ได้คุยกับเขาหนุนน้ำใจเขาแล้วปรากฏว่าเขามีใจที่แตกต่างวันนี้พี่น้องครับโบสถ์เขาเป็นโบสถ์ที่เติบโตเร็วที่สุดโบสถ์หนึ่งในจังหวัดที่เขาอยู่เพราะพระเจ้าช่วยกู้เขาขึ้นมาแล้วผมถามว่าแล้วอาจารย์นุ่มได้อะไรนุ่มไม่ได้อะไรผมไม่ได้อะไรเลยผมได้อย่างเดียวคือได้ทำตามสิ่งที่พระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและได้ความสุขที่ได้เห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นและขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีกับมีใจแบบสิงโตแบบนี้มีความแข็งแกร่งเรื่องความเมตตากรุณาแต่คุณเชื่อไหมเวลาคุณมีใจเมตตากรุณาพระเจ้ามักจะตอบแทนการดีเราเสมอมีข้าราชการคนหนึ่งเขาไปรับราชการที่สกอตแลนด์แล้วปรากฏว่างานนั้นเขาคือเขาถูกส่งจากอังกฤษไปทำงานที่สกอตแลนด์แล้วจากนั้นเขาก็ต้องไปเดินตรวจตาอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินอยู่ตามถนนปรากฏเขานึกถึงเห็นไอ้โรงวัวอยู่เขาเลยสึกเคยอยากจะแวะไปดูโรงวัวหน่อยเขาก็เลยเดินไปแวะดูที่โรงวัวปรากฏเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคนงานคนหนึ่งนะโอ้นอนแอ่งแม่งจนนั้นป่วยคนนี้เป็นคนที่มาจากไอแลนด์แล้วกำลังจะเดินทางมาทำงานที่สกอตแลนด์แล้วกำลังจะเดินกลับไปไอแลนด์แต่ขณะที่กำลังเดินทางกลับปรากฏว่าเกิดล้มป่วยหนักขึ้นมาแล้วก็นอนอยู่ที่นั่น2วันแล้วไม่มีใครมาดูแลเลยคนนี้ก็เลยโอ้โหเลยรีบวิ่งกลับไปบ้านแล้วก็ไปเอาอาหารมาแล้วก็ดูแลเขาอยู่2 3 4วันจนกระทั่งคนนี้หายแล้วก็ส่งเขาเดินทางกลับไปที่ไอแลนด์และผ่านไป1ปีปรากฏว่าทางการใช้คนนี้นะให้ไปรับราชการเป็นตัวแทนไปอยู่ที่ไอแลนด์แล้วเมื่อไปอยู่ที่ไอแลนด์ได้ไม่นานปรากฏว่าที่นั่นเกิดการกันดานอาหารครั้งใหญ่และก่อนที่เกิดการดานอาหารปรากฏว่าไปเดินที่ถนนไปเจอผู้ชายคนที่เขาเคยช่วยไว้ผู้ชายคนที่เคยช่วยนั้นนะประกาศกลางถนนเลยคนนี้แหละคนนี้แหละที่ช่วยชีวิตผมตอนที่ผมเองไปอยู่ที่สกอตแลนด์เขาช่วยผมปรากฏว่าข่าวเรื่องนะผู้ชายอังกฤษที่ไปช่วยคนไอแลนด์เนี่ยดังกระฉ่อนไปทั่วไอแลนด์และในสุดพอเกิดการกันดานอาหารขึ้นโอ้เกิดความลำบากมากๆเกิดขึ้นและผู้คนก็เหมือนกับว่าทำร้ายกันปนกันฆ่ากันจะไม่เป็นน้อและมีหลายสถานการณ์ที่ผู้ชายคนนี้ข้าราชการคนนี้ไปตกอยู่ในวงล้อมของบรรดาพวกผู้ชายนะชักการที่มีอาวุธครบมือและมีบางครั้งเขาเองเตรียมตัวจะฆ่าคนนี้แล้วแต่พอใกล้พอจะฆ่าเห็นหน้าคนนี้ก็บอกโอ้ยาคนนี้คือคนที่ช่วยนะเขาชื่ออะไรนะเป็นคนที่ช่วยมอนแพทมุนนี่ไว้
อย่าฆ่าเขาอย่าฆ่าเขาคุณรู้ป่ะเขาได้รับการช่วยเหลือเขาได้รับความปลอดภัยดูแลเพราะครั้งหนึ่งเขาเคยแสดงใจกรุณาต่อคนคนหนึ่งไว้คุณเชื่อผมเวลาคุณใจเมตตากรุณาพระเจ้าจะตอบแทนการดีของเราเสมอแม้ว่าคุณอยากได้หรือไม่ได้ก็ตามผมขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องอาเมนเลยพี่อาเมนและสามสิงโตสอนอะไรเราสอนอะไรเราผมคิดว่าจริงอีกสิ่งนึงที่เราควรจะแข็งแกร่งไม่เพียงเรามีใจรู้สึกเหมือนกับพอเหมาะพอเจาะหรือความพอดีเท่านั้นนอกจากมีใจเมตตาอย่างที่สามคือต้องมีใจเชื่อฟังสิ่งตัวสอนเราเรื่องใจเชื่อฟังพี่นะครับเหนือบุคคลใดทั้งหมดสิ่งที่เราบุคคลที่เราควรจะเชื่อฟังที่สุดคือพระเจ้าและพระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระคัมภีร์เมื่อพระองค์อยากให้เราทำอะไรเราควรทำอันนั้นเมื่อพระองค์บอกให้เราเป็นยังไงเราควรเป็นอย่างนั้นเมื่อพระองค์บอกให้เราพูดอะไรเราควรจะพูดแบบนั้นแล้วคุณสังเกตพระคัมภีร์บอกอย่างนี้พระบัญชาของพระองค์คือให้เชื่อในพระนามพระเยซูหรือให้เชื่อฟังองค์พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าและรักซึ่งกันและกันตามที่ทรงบัญชาไว้พระเจ้าบอกให้เราเองรักพระองค์เชื่อพระองค์เชื่อฟังพระองค์และรักซึ่งกันและกันนั่นคือพระบัญชาของพระเจ้าที่สั่งพวกเราไว้และดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราเองเนี่ยมีหัวใจแบบพระเยซูขอให้เราแข็งแกร่งในการเชื่อฟังปัญหาของเราคือเราชอบดื้อเราชอบเอาแต่ใจตัวเองทำตามใจตัวเองวันนี้ขอพระเจ้าเปลี่ยนเราให้เราเป็นคนที่เชื่อฟังอีกไหมครับพี่น้องและคำถามคือว่าสิงโตมันเชื่อฟังพระเจ้าได้ไงวะมันไม่มีพัมพีพวกเรามีพัมพีเราจะได้บอกเชื่อหรือไม่เชื่อได้แต่สิงโตไม่มีพัมพีมันจะอ่านอะไรแล้วมันจะเชื่อฟังพระเจ้าได้ตรงไหนแต่คุณเชื่อไหมแม้กระทั่งสัตว์ยังรู้จักเชื่อฟังพระเจ้าได้ทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ดูเรื่องของดาเนียลทำให้เราเห็นชัดดาเนียลไปทำงานอยู่ถูกกล่าวต้อนไปเป็นเชลยอยู่ที่บาบิโลนและเจริญก้าวหน้ามากจนกระทั่งเป็นระดับผู้บริหารของประเทศบรรดาพวกคนบาบิโลนอิจฉาริษยาต้องการกำจัดดาเนียลก็เลยพยายามจับผิดดาเนียลเรื่องการงานแต่จับผิดไม่ได้เพราะทำงานดีมากมากเป๊ะมากๆไม่มีใครสามารถจับผิดดาเนียลได้เรื่องนี้เลยนั้นไม่สามารถจะโค่นดาเนียลได้ผ่านเรื่องการงานดังนั้นเขาเลยมองหาช่องทางมีช่องทางไหนหรือเปล่าที่จะจัดการกับดาเนียลได้เขาเห็นว่าอ๋อมีช่องทางนึงคือเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อแล้วก็เห็นว่าดาเนียลอธิษฐาน3เวลาเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเขาเคร่งเขาเชื่อพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าเขารักพระเจ้ามากๆเขาอธิษฐานติดต่อกับพระเจ้าทุกวันวันละ3เวลาเขาเลยไปพูดเป่าหูพระราชาบอกให้ออกกฎหมายห้ามให้มีการอธิษฐานต่อพระอื่นเลยเป็นเวลา30วันต่อกันถ้าเกิดใครขืนฝ่าฝืนไปอธิษฐานเผื่อกับพระอื่นให้จับโยนลงถ้ำสิงเลยหลังนั้นออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาทุกคนเชื่อฟังหมดดาเนียลรู้แล้วว่าโอเคนี่เป็นกฎหมายใหม่แต่ดาเนียลไม่สนใจดาเนียลทำเหมือนเดิมเลยแกอธิษฐาน3เวลาพวกนั้นสังเกตเห็นโอ้ดาเนียลฝืนฝ่าฝืนกฎหมายของบ้านเมืองดังนั้นมีโทษผิดสถานเดียวต้องจับโยนในถ้ำสิงพระราชาพอรู้เขาโอ้กฎหมายนี้เวลาออกกฎหมายมาลืมนี่คิดถึงดาเนียลไปแล้วพยายามจะหาทางช่วยดาเนียลแต่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายไปเรียบร้อยในที่สุดดาเนียลถูกจับโยนในถ้ำสิงครับพี่น้องในถ้ำสิงกลางคืนพระราชานอนไม่หลับเลยโอ้ยดาเนียลจ๋าจะอยู่หรือตายเนี่ยนะพอตื่นเช้ามาปั๊บตอนเช้ามาปั๊บรีบตื่นมาและไปหาดาเนียลไม่รู้อยู่หรือตายและพระราชาพูดกับดาเนียลว่าไงโอ้ดาเนียลนี่อยู่ข้างบนพูดกับคนอยู่ข้างล่างไม่รู้อยู่หรือตายพูดกับดาเนียลโอ้ดาเนียลผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าที่เจ้ารับใช้เสมอมานั้นช่วยเจ้าให้พ้นจากสิงโตได้หรือเปล่าตกลงมันอยู่และตายตกลงพระเจ้าที่รับใช้ช่วยพ้นจากปากสิงโตได้หรือเปล่าจากนั้นพี่น้องทราบไหมอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่มีเสียงสิงโตคำรามแต่มีเสียงดาเนียลดังขึ้นว่าดาเนียลตอบว่าข้าแต่กษัตริย์ขอจงทรงพระเจริญพระเจ้าของข้าพระบาททรงทูตของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้ทรงทูตมาปิดปากสิงโตไว้พวกมันไม่ได้ทำอะไรข้าพระบาทเลยเพราะข้าพระบาทบริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าและไม่เคยทำผิดประการใดต่อหน้าองค์กษัตริย์เลยคำถามคือว่าเอาแล้วทูตมาทำอะไรทำให้สิงโตไม่ไปกัดดาเนียลถ้าเอาตะกร้าไปครอบปากสิงโตเราก็พอได้โอเควิธีคือเอาตะกร้าไปครอบปากสิงโตไว้แต่นี่ไม่ได้เอาตะกร้าไปครอบปากและคำถามคือว่าเราอยู่ดีสิงโตทำไมถึงไม่ไปกัดดาเนียลทำไมถึงไม่ไปกัดหรือว่าทูตสวรรค์นะพี่น้องเอามือไปบีบปากไว้สิงโตแต่ตัวเฮ้ยอย่ากัดนะแล้วก็บีบทีละตัวทีตัวต้องอาศัยทูตสวรรค์หลายองค์นะถ้าเป็นงั้นบีบปากไว้แล้วดูเหมือนว่าไงดูเหมือนว่าทูตสวรรค์จะต้องมีวิธีทำให้สิงโตเข้าใจแผนการของพระเจ้าว่าคนนี้อย่ากินอย่าแตะแล้วปรากฏว่ามันรู้เรื่องมันเข้าใจแล้วผมไม่รู้เขาสื่อสารกันอีท่าไหนพี่น้องคุณคงรู้ดีว่าบางทีคนมีวิธีสื่อสารกับสัตว์จริงป่ะ
พี่น้องเวลาผมเองสื่อสารกับสุนัขผมนะผมมีวิธีสื่อสารนะครับพี่น้องเวลาบอกสุนัขของที่บ้านไอ้โกโก้นะพี่น้องให้มันนั่งมันทำงี้มันก็แล้วยิ่งถ้ามีโดยถ้ามีขนมนะมันทำทุกอย่างเลยครับพี่น้องใช่มันทำอะไรมันทำหมดเลยมันเชื่อฟังผมคิดว่าทูตสวรรค์มีวิธีสื่อสารกับสิงโตและประเด็นคืออะไรสิงโตเชื่อฟังได้คุณรู้ไหมขนาดสิงโตยังเชื่อฟังแผนการของพระเจ้าน้ำมาแต่ของพระเจ้าเราเป็นคนนะครับพี่น้องเมื่อพระเจ้าบอกอะไรเราควรจะทำไมครับพี่น้องพูดว่าการเราควรจะทำไมเราควรจะเชื่อฟังคุณรู้ป่ะมีคนหนึ่งที่ชื่อเซอร์จอห์นเกเยอร์และเขาอยู่ในโบสถ์หนึ่งที่แปลกมากๆโบสถ์นี้นะพี่น้องโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีการเทศนากันหนึ่งมีคำเทศนาอยู่กันหนึ่งที่เทศทุกปีและ200ปีแล้วเทศมา200กว่าครั้งแล้วกันนี้เพราะต้องมีการเทศทุกปีที่มาที่ไปเป็นไงคือมีนักพ่อค้าคนหนึ่งชื่อจอห์นเกเยอร์แกเป็นนักถวายด้วยแล้วแกก็เป็นคนที่ค้าขายเดินทางไปค้าขายในที่ต่างๆมีช่วงนึงแกเดินทางผ่านอาระเบียไปแล้วแกก็เพื่อนกันไปทางตัวแกก็เดินทางคนเดียวและขณะที่เดินทางไปคนเดียวนั้นปรากฏว่าแยกจากคนอื่นแกเดินทางลำพังปรากฏว่าในคืนวันนั้นแกเดินทางไปพบสิงโตตัวใหญ่ตัวนึงและสิงโตตัวนั้นกำลังเดินเข้ามาหามันเข้ามาหาเขาแล้วเขาไม่มีอาวุธจะป้องกันตัวเองเขารู้แน่เลยว่างานนี้ตายสถานเดียวถ้าเกิดพระเจ้าไม่ช่วยเขาเขาเลยคุกเข่าอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าวิ่งไม่ทันหนีก็หนีไม่ได้ได้ทำไงดีอธิษฐานในเดียวพระเจ้าลูกคงไม่รอดแน่ๆถ้าเกิดพระองค์ไม่ช่วยไว้ขอพระองค์ปกป้องและช่วยลูกด้วยให้ลูกรอดจากปากเหยื่อปากกาครั้งนี้รอดจากปากสิงด้วยสักครู่พี่น้องครับสิงโตมาเดินรอบเขาแล้วเขาก็ยิงอธิษฐานเดี๋ยวโอ้ยช่วยลูกด้วยอย่าให้สิงโตกัดลูกเลยอย่าสิงโตกินลูกเลยสักครู่นึงเชื่อไหมพี่น้องสิงโตตัวบ้างทั้งนะพี่น้องปรากฏว่าเดินหนีเดินจากเข้าไปแบบเงียบๆซะแบบนั้นทำให้เรานึกถึงภาพอะไรพระเจ้าเคยช่วยดาเนียลโดยการไม่ให้สิงโตกินดาเนียลคงจะเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆกันคำอธิษฐานของคนชอบทำทำให้พระเจ้าทำอะไรบางอย่างในสิงโตทำให้มันรู้ว่าคนนี้อยากกินแต่นะเวลาคุณเข้าไปในป่าเจอสิงโตอาจจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้ครับพี่น้องนะฮะแต่คุณต้องมีความเชื่อแบบดาเนียลคุณต้องมีความเชื่อแบบคนนี้นะโอเคไหมพี่น้องปรากฏว่าอะไรเขาสิงโตยังรู้จักกันเชื่อฟังคุณรู้ป่ะอย่าว่าแต่สิงโตขนาดลายังเชื่อฟังเลยลาเนี่ยพระเจ้าบอกให้ทำแบบนี้มันก็ทำตามด้วยดังนั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาช่วยมีนิสัยแบบนึงคือนิสัยเชื่อฟังพระเจ้าแบบพระเยซูพี่น้องขอพูดจริงๆทำไมหลายๆครั้งคุณเองจึงเดือดร้อนถามจริงทำไมคุณเดือดร้อนทำไมสามีทิ้งคุณไปทำไมภรรยาของคุณเองถึงเป็นแบบที่เป็นอยู่ลูกถึงเป็นที่เป็นอยู่ทำไมชีวิตคุณเองถึงไม่ค่อยมีความสุขถามจริงเพราะอะไรถามจริงรู้ไหมหลายอย่างเป็นเพราะอะไรคุณอวดดีคุณคิดคุณรู้ดีกว่าพระเจ้าคุณคิดคุณเก่งกว่าพระเจ้าไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาแนะนำผมจะอย่ามาแนะนำข้าพเจ้ารู้ว่าต้องทำยังไงคุณคิดคุณเก่งกว่าพระเจ้าคุณเลยไม่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรฝึกอะไรคืออะไรรู้ป่ะคุณเชื่อฟังพระเจ้าบอกคนข้างในจงเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนใครรู้ป่ะเหมือนพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าพระองค์เป็นสิงห์แห่งยูดาห์พระองค์เชื่อฟังพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าไงรู้ป่ะในฟิลิปปีบทที่2ข้อ8เมื่อทรงปรากฏเป็นมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงและยอมเชื่อฟังแม้ต้องตายบนไม้กางเขนพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ยังเชื่อฟังพระเจ้าและพระองค์ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์ยอมมาตายบนกางเขนเพราะพระองค์เชื่อฟังพระเจ้าต้องการเห็นคนในโลกได้รับความรอดแล้วพระคัมภีร์บอกว่าไงรู้ป่ะพระองค์เป็นอะไรครับพี่น้องเป็นสิงห์แห่งยูดาห์สังเกตวิวรณ์บทที่5ข้อ5กล่าวถึงว่าพระเยซูเป็นสิงห์แต่พอข้อ6เปลี่ยนเลยน่าแปลกใจไหมพอข้อ6เปลี่ยนบอกว่าและระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้ง4นั้นท่ามกลางพวกผู้อาวุโสข้าพเจ้าได้เห็นพระเมสสโปดกจากข้อ5พูดถึงพระเยซูว่าเป็นสิงห์พอข้อ6พูดถึงพระเยซูเป็นลูกแกะและมีคนนึงอธิบายให้ชัดเจนบอกว่าอย่างนี้นะการเปลี่ยนจากสิงโตเป็นพระเมสสโปดกแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งสัญลักษณ์คือสิงโตได้ถูกทำให้เป็นที่รู้จักผ่านทางไม้กางเขนเท่านั้นคือจากภาพของแกะผมขอพระเจ้าเมตตาช่วยมีพลังพอที่เราเองจะเชื่อฟังพระเจ้าทำให้เราเองสามารถเชื่อฟังจนทำให้เราเองถ่อมใจลงได้ทำให้เราเองสามารถทำในสิ่งที่ปกติเราไม่อยากทำทำให้เราเป็นในสิ่งที่ปกติเราอาจจะไม่อยากเป็นทำให้เราไปในที่ที่เราปกติอาจจะไม่อยากไปแต่คุณเชื่อฟังพระเจ้าคุณถามผมนะพี่น้องถามผมว่าอยากจะถวายล้านสองล้านให้โบสถ์ไหมสร้างโบสถ์ถ้าลึกๆในใจมาเห็นกับตัวนะอู้กว่าจะเก็บได้ต้องนานคุณแบบเป็นสอบอจะคุณเอาตังค์มาจากไหนเก็บได้ต้องกี่เป็น10ปีนะพี่น้องกว่าจะเก็บได้นะแต่พระเจ้าบอกว่าอนุภาพวีนาให้อะไรนะครั้งแรก1ล้านครั้งสองอีก1ล้านกว่า
2ล้านกว่าเก็บมานานแค่ไหนผมไม่ได้ทำธุรกิจเป็น10ปีกว่าจะได้เยอะแยะขนาดนั้นโอ้ยเป็นคนรวยแต่พระเจ้าบอกว่าให้คือน้ำลายโอ้ยแต่คุณรู้ป่ะถ้าสิงโตยังเชื่อฟังพระเจ้าได้ผมน่าจะทำได้ดีกว่านั้นโอเคไหมครับพี่น้องใช่ไหมครับพี่น้องได้ดีกว่านั้นในส่วนเราก็เลยทำตามที่พระเจ้าบอกแต่ขอบคุณพระเจ้ามันไม่ได้แย่ที่คิดพี่น้องครับถ้าพระเยซูยังทำได้พระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นต้นแบบของเราแล้วเรามีหัวใจของพระเยซูพระองค์สละเยอะมากกว่านั้นพระองค์สบายบนสวรรค์พระองค์ยอมมาเป็นมนุษย์อันต่ำต้อยแล้วมาคุกคีกับคนบาปแล้วพระองค์ยังยอมถูกตอกถูกตึงถูกมงกุฎหนามถูกหอกแทนที่สีข้างและยอมตายบนกางเขนเพื่อรับความผิดความบาปแทนเราได้เพราะพระองค์เชื่อฟังพระบิดาพระองค์รักพระบิดาและพระองค์ทรงรักพวกเรามากๆขอพระเจ้าเรามีหัวใจแบบพระเยซูด้วยเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกให้มาโบสถ์เราจะมาโบสถ์พระเจ้าบอกเรารักกันให้เราจะรักกันให้พระเจ้าบอกเรายกโทษให้อภัยเราจะให้อภัยพระเจ้าบอกเราทิ้งบาปเราจะทิ้งบาปพระเจ้าบอกเรารับใช้เราจะรับใช้พระเจ้าบอกเราทำอะไรพระเจ้าลูกจะเชื่อฟังไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยพระเจ้าค่ะช่วยลูกด้วยขอให้ลูกแข็งแกร่งแบบสิงในเรื่องการเชื่อฟังและประการสุดท้ายสิงมีเป็นต้นแบบสอนเราเรื่องการมีใจกตัญญูบางคนแปลกใจเอ๊ะสิงมันกตัญญูได้เหรอผมจบลงตรงนี้พระพี่บอกอย่างนี้จงขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงแสนดีความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจบอกคนข้างจงขอบคุณพระเจ้าและโคลสีพูดไว้ดีมากบทที่4ข้อ2จงอุทิศตนในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังและมีใจอะไรมีใจขอบพระคุณวันนี้พี่น้องคุณรู้ป่ะขอพระเจ้าเมตตาให้เราเองมีใจในการขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอย่างมากคุณรู้ป่ะมีคนหนึ่งเข้ามาจากเมืองในไอแลนด์ชื่อเบอร์ซึ่งเป็นชื่อของแม่น้ำณตอนนั้นตอนนี้เมืองนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพาร์ซันส์ทาวน์ที่นั่นเนี่ยมีสวนสัตว์แห่งหนึ่งที่มีกรงใหญ่มากปรากฏว่าแปลกมากๆสวนสัตว์นี้เอาสิงโตกับเอาเสือไปอยู่กรงเดียวกันแล้วจากนั้นเนี่ยที่สวนสัตว์นี้เนี่ยจะมีคนคนนึงที่เขาเป็นคนดูแลสวนสัตว์เป็นคนที่จิตใจดีและปฏิบัติต่อสัตว์อย่างดีโดยเฉพาะปฏิบัติต่อสิงโตกับเสือนี่อย่างยอดเยี่ยมมากๆและความเมตตากรุณาของเขาที่แสดงต่อสัตว์นี่พี่น้องครับสิงโตสัมผัสได้และสิงโตชื่นชมไอความเมตตาของผู้ชายคนนี้ในขณะที่ความเมตตาของผู้ชายคนนี้ไม่ได้แตะต้องใจสิงโตไอเสืออะไรแม้แต่น้อยเสือไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนี้เดียวและมีวันหนึ่งก็พี่น้องขณะที่คนนี้กำลังไปทำความสะอาดกรงเสือกรงสิงโตปรากฏว่าอยู่ดีๆเสือกระโดดตะคุบผู้ชายคนนี้และกัดที่ต้นขาของผู้ชายคนนี้แล้วถ้าเกิดพี่น้องครับถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้ชายที่ตายสันเดียวเพราะเสือกะสะบัดแล้วก็กะฉีกร่างเขาเป็นชิ้นๆแน่ๆแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะเจ้าสิงโตมองเห็นมันทำไมล่ะมันกระโดดขย่ำนะพี่น้องมันกระโดดขย่ำไอ้เสือตัวนี้งับที่คอและก็สะบัดอย่างแรงมากจนเสือตกใจและกลัวมากแล้วมันจะปล่อยผู้ชายคนนี้แล้วจากนั้นสิงโตก็เลยปล่อยเสือตัวนี้แล้วนั้นเสือตัวนี้ก็เดินนับคอตกไปอยู่ที่มุมตรงนั้นทำไมรู้ป่ะเสือไม่เคยมีความรู้สึกชื่นชมคนที่ดีต่อมันเลยขณะที่สิงโตยังรู้จักขอบคุณชื่นชมคนที่ดีต่อมันพี่น้องที่รักผมวันนี้ผมขอพระเจ้าเมตตาช่วยพวกเราด้วยที่อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่พวกเราเองจะเป็นคนที่รู้จักขอบคุณพระเจ้าคุณรู้ป่ะมีคนหนึ่งชื่อแอนโดเคสเป็นทาสชาวโรมแล้วก็นายทาสคนที่รวยมากแต่ใจร้ายมากทำร้ายแอนโดเครสเนี่ยเป็นประจำจนกระทั่งแอนโดเครสรู้สึกโอ้อยู่ต่อไปไม่ได้นะตายแน่ๆเขาเลยคิดจะหนีแล้วในสุดเขาหนีได้เพื่อจะไปที่แอฟริกาดังนั้นเขาก็หนีเสร็จก็หนีไปทางผ่านอิตาลีไปแล้วจากนั้นก็ข้ามไปที่แอฟริกาแล้ววันหนึ่งขณะที่เขาเองเข้าไปในถิ่นทุรแอฟริกาแล้วปรากฏว่าเขาเหนื่อยมากๆก็เห็นถ้ำอยู่ถ้ำนึงก็เลยไปพักที่ถ้ำขณะไปพักที่ถ้ำปรากฏว่าสักครู่นึงเขาเห็นสิงโตตัวนึงตัวเบลล์เทิงเดินเข้ามาในปากถ้ำโอ้ใจหายวาบเลยตายง่ายๆเลยแต่เขาสังเกตสิงโตนี้เดินแปลกๆมันเดินขยกขยักขยกขยักเหมือนกับเดิน3ขาข้างหนึ่งมันไม่ได้แตะพื้นมันเดินขยกขยักมาแล้วจากนั้นสิงโตนี้ก็เดินมาใกล้เขาแล้วมันไม่ได้ทำร้ายเขาแต่มันมาอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็ยื่นไอ้ฝ่าเท้าให้ดูปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะชื่อที่ผมบอกชื่อแอนโดเครสเนี่ยยกดูปรากฏว่าโอ้เห็นหนามอันเรื่องตำเท้าของสิงโตอยู่แล้วเห็นมีหนองได้ดึงหนามออกแล้วก็บีบหนองออกแล้วพาสิงโตค่อยประคองไปที่ไอ้ลำธารแล้วไปล้างเท้าล้างตัวมันฉะนั้นสิงโตก็รู้สึก
รู้สึกดีขึ้นแล้วมันรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายขึ้นมันแกว่งหางแล้วมันคล้ายๆเป็นมิตรกันแล้วฉะนั้นสองคนกลายเป็นเพื่อนกันแล้วอยู่ในถ้ำนั้นนะปรากฏว่าออกไปล่านะผู้ชายออกไปล่าสัตว์แล้วฉะนั้นก็กลับมากินที่ในถ้ำด้วยกันอยู่กันตั้งใหญ่ๆฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งพี่น้องผู้ชายนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะกลับบ้านเขาเลยเดินทางกลับบ้านแล้วพอไปอยู่ที่บ้านเขาได้สักตั้งใหญ่ๆแล้วพี่น้องครับปรากฏว่าเขารู้สึกว่าผ่านไปเวลาผ่านไปเป็นปีๆเขารู้สึกว่าเขาน่าจะกลับไปที่โรมน่าจะกลับไปที่อิตาลีเขาเลยกลับไปที่อิตาลีพอกลับไปอิตาลีปรากฏว่านายทาสเจอเขาจำได้ได้จับเขาครับพี่น้องท่านี้กับจับแล้วโทษแรงมากๆคือจับเพื่อจะเอาไปอยู่ในสนามกีฬาที่ให้มีการเล่นกีฬาคือให้ปล่อยคนให้สิงโตกินเงี้ยแล้วคนนี้ถูกตัดสินนะพี่น้องให้ถูกปล่อยเข้าไปในสนามกีฬาเพื่อใช้สิงโตกินปรากฏว่าเขาถูกจับไปอยู่ตรงกลางสนามแล้วก็มีคนเป็นหมื่นดูและพระราชาก็อยู่ด้วยทุกคนโห่ร้องอยากจะดูสิงโตกัดขย้ำคนฉะนั้นสักครู่หนึ่งเขาปล่อยสิงโตออกมาตัวนึงแล้วสิงโตตัวนั้นนะพี่น้องขณะที่เดินมามันคำรามว้าวโหทุกคนป๊อปมืออย่างโอ้สะใจมากว่าสิงโตจะขย้ำคนนี้แน่ๆฉะนั้นสิงโตก็คำรามแล้วก็วิ่งเข้าไปแต่พอมาไปใกล้ผู้ชายคนนี้ปรากฏมันสโลว์ดาวน์ลงเพราะฉะนั้นแทนที่มันจะไปกระโดดกระโจนใส่ผู้ชายคนนี้มันกลับไปหมอบอยู่ข้างๆผู้ชายคนนี้และเอาหัวมันไปถูตัวของผู้ชายคนนี้แล้วแกว่งหางไปแกว่งหางมาทุกคนตกใจงงมากเลยพระราชางงมากว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยจึงใช้คนไปถามแล้วไปถามผู้ชายคนนี้นะแอนโคเนสคนนี้บอกว่าเกิดแอนโดเครสคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเขาก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังพระราชารู้สึกประทับใจมากๆจึงประกาศประทานอภัยให้กับนักโทษคนนี้และประกาศวันนั้นให้เขาเป็นไทยและมีเสรีภาพในวันนั้นผมกำลังบอกพี่น้องไงรู้ป่ะผมกำลังบอกพี่น้องว่าขนาดสิงโตนะพี่น้องมันยังมีใจกตัญญูแล้วคุณเชื่อผมไหมพี่น้องคุณเชื่อผมว่าพระเยซูเนี่ยทรงทำมากกว่าที่แอนโดเคลสทำกับสิงโตตัวนี้มากพระองค์ทรงสละพระชนชีพลงมาตายบนกางเขนถูกเคี่ยนที่หลัง39ครั้งถูกตะปูตอกที่พระหัตถ์พระบาทถูกมงกุฎน้ำแทงที่พระเศียรถูกตบพระพักตร์หลังพระฤทธิ์ของพวกเราเพื่อพวกเราพระองค์รักพวกเรามากๆวันนี้ขอพระเจ้าช่วยพวกเราเองมองที่พระองค์แล้วบอกว่าขอบคุณพระเยซูขอบคุณแล้วคุณต้องมีใจขอบคุณคนที่พาคุณมารู้จักกับพระเจ้านะคุณต้องรู้จักขอบคุณพระเจ้าด้วยสำหรับคนที่พาคุณมารู้จักกับพระเยซูนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นมิชชันนารีเขาไปเป็นมิชชันที่อินเดียและเขาก็เดินทางไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้เชื่อใหม่ที่กำลังจะตายและพอไปถึงที่โรงพยาบาลไปถึงเตียงนอนของผู้ชายที่กำลังจะตายผู้ชายคนนั้นพูดกับมิชชันนารีบอกว่างี้นะเขารู้ตัวเขากำลังจะตายแน่ๆเขาบอกงี้อาจารย์ผมเข้าใจดีว่าอาจารย์ได้เทศนาวันนี้เรื่องทูตเรื่องสวรรค์พรุ่งนี้ผมรู้ตัวผมเองจะได้ไปอยู่ที่นั่นและสิ่งแรกแล้วไม่ที่ผมจะทำเมื่อผมเองไปถึงที่สวรรค์คืออะไรผมจะไปหาพระเยซูและขอบคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจที่พระองค์ทรงโปรดทำกิจในชีวิตของอาจารย์ทำให้อาจารย์ทิ้งบ้านทิ้งเมืองมาและเดินทางมาในประเทศของผมและมาพูดข่าวดีกับคนยากคนจนคนที่ไร้ค่าอย่างผมให้รู้จักพระเยซูและรู้ทางรอดไปสวรรค์และหลังจากนั้นหลังจากผมขอบคุณพระเยซูแล้วผมจะไปนั่งรอที่ประตูสวรรค์แล้วผมจะรอจนกว่าอาจารย์จะกลับบ้านแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่อาจารย์กลับบ้านผมจะเป็นคนจุงมืออาจารย์ไปแนะนำให้กับองค์พระเยซูเจ้าบอกพระองค์เจ้านี่ไงคนที่พูดเรื่องราวของพระองค์ให้ข้าพเจ้ารู้จักทำให้ข้าพเจ้ารู้จักและรักพระองค์เขาคือคนนี้พี่น้องครับเราต้องมีใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรต่างๆที่พระเจ้าให้แก่พวกเรามาสำหรับคนที่นำความรอดมาถึงชีวิตของพวกเราสำหรับพระเยซูที่ดีต่อพวกเราสำหรับคริสตจักรที่เป็นพรแก่พวกเราสำหรับผู้นำที่อยู่เคียงข้างเราในยามยากลำบากจงขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้ให้เรายืนขึ้นด้วยกันในเวลานี้อาเมนเราได้เปิดใจด้วยกันพี่น้องเราร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันสักเพลงนึงครับพี่น้องให้ลูกขอพระคุณในวันจะเจออะไรขอพระคุณไม่ว่าจะจำเสียใจไม่อยากให้ลูกลืมเรา
าที่ผ่านมาพี่น้องมีจุดใดในชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีแรงวันนี้พระเจ้าอยากให้คุณเองได้กลับมาเข้มแข็งบางครั้งที่ผ่านมาเราไม่รู้จักเซโนกับตัวเองคุณ yes กับบาปคุณ yes กับเวลาที่ให้ไปกับเรื่องต่างๆมากมายจนคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าจนคุณไม่มีโอกาสได้อธิษฐานส่วนตัวไม่มีโอกาสที่จะมานมัสการที่โบสถ์คุณ busy แล้วคุณคิดว่าการ busy นั้นมันคือคำตอบของชีวิตแต่ที่ไหนได้มันกำลังทำให้เราเองหลงทางไปออกนอกทางที่เป็นแผนการของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าเราจะให้กำลังแก่เจ้าที่เจ้าจะเซโนกับหลายๆเรื่องได้แล้วผมเชื่อว่าคุณเองจะสามารถพูดได้ว่าไม่คุณรู้ผมเองผ่านในช่วงยากลำบากของชีวิตมาทำไมผมถึงไม่ยุคก่อนทำไมถึงไม่ได้ติดบุหรี่ทำไมถึงไม่ได้เคยไปเที่ยวผู้หญิงทำไมถึงไม่เคยไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นเลยทำไมผมเองเติบโตมาผมแต่งงานแล้วก็ทั้งชีวิตผมเองมีภรรยาคนเดียวและไม่เคยข้องเกี่ยวกับใครเลยในชีวิตเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นพระเจ้าสอนให้รู้จักคำว่า no ไม่บางครั้งก็อ่อนแอบางครั้งก็ทำไม่ได้แต่พระเจ้าเสริมกำลังไม่บางครั้งจะรู้สึกอยากจะบ่นทำไมต้องให้เราลำบากเงินเดือนเท่านี้เองเรียนจบมาต้องเมืองนอกเมืองนาจบปริญญาโทเมืองนอกเมืองนาทำไมอยู่แบบนี้อยู่ได้ยังไงพระเจ้าบอกเลยพระคุณเรามีพอสำหรับเจ้าผมเซโน่กับความคิดลบโน่กับความรู้สึกแย่ๆแล้วเยสกับอะไรพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าลูกจะเชื่อฟังพระองค์ขอบคุณพระเจ้าลูกจะมีใจใหม่คุณรู้ป่ะมันทำให้คุณเองเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วมันทำให้คุณเองสามารถสู้ต่อทุกเหตุการณ์ได้และเหตุการณ์ที่มันแย่มาไม่สามารถจะล้มคุณได้เข้าใจมั้ยครับมันไม่สามารถทำให้คุณเองแย่แล้วเหมือนกับไปตามความรู้สึกไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะคุณเองสามารถแยกออกว่าไม่พระเจ้ายังอยู่ด้วยกับเราพระเจ้ายังรักเราพระเจ้ายังดีต่อเราเสมอและมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดพี่น้องคุณสามารถทำให้คนอื่นคิดว่าเราแย่แต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้แย่ที่เขาคิดเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะข้างในใจเรามีความอิ่มใจมีความพึงพอใจมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าของเราและพอใจในบ้านที่เราอยู่และพอใจในรถคันเล็กๆที่เรามีและพอใจในเงินที่เราได้ในปัจจุบันนี้และพอใจกับคริสตจักรและที่พระเจ้าเราเองได้รับได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าในปัจจุบันแล้วขอบคุณพระเจ้าแล้วคุณรู้ป่ะเกิดอะไรขึ้นมันทำให้คุณเองสามารถทะยานขึ้นสู้กับทุกอย่างได้และคุณเองสามารถมีความแข็งแกร่งในการพิชิตทุกปัญหาได้ไม่มีอะไรสามารถล้มคุณได้ถ้าคุณรู้จัก yes กับสิ่งที่ yes และ no กับสิ่งที่ no นั้นวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาหลายๆคนคุณจะหลุดจากหนี้สินถ้าคุณเองรู้จักเบรกตัวเองในวันนี้ใช่ไหมคุณต้องบอกเลยบางคนเองคุณปรับตัวไม่ได้โอ้เราเคยรวยมาก่อนเราเคยมีเงินแล้วยังต้องเป็นแบบนั้นเหมือนเดิมแล้วคุณเองตังค์ไม่ค่อยจะมีแล้วแต่คุณเองพยายามจะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบเดิมคุณใช้ไลฟ์สไตล์แบบเดิมขณะที่ฐานะต่างจากเดิมคุณจะอยู่ด้วยความทุกข์อย่างมากทีเดียวถ้าวันนี้คุณยอมรับความจริงที่พระคัมภีร์สอนสิงโตแข็งแกร่งในเรื่องความรู้จักพอเหมาะพอดีมันแข็งแกร่งมากบอก enough is enough พอก็คือพอมันไม่ได้เวอร์ไปจากนี้แล้ววันนี้ถ้าเกิดคุณเอง enough is enough แล้วคุณบอกเองว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่เป็นอยู่ในวันนี้ผมจะให้คุณจะมีพลังและมีความแข็งแกร่งและมีความสุขเป็นอย่างมากอาเมนไหมครับพี่น้องวันนี้หลายๆคนต้องกล้า yes และกล้า no อาเมนไหมครับพี่น้องบางคนคุณกำลังคบกับบางคนอยู่ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าแล้วคุณบอกว่าคุณฝันบอกว่าโอ้อาจารย์หนูอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขผมอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขแต่คุณกำลังคบกับใครอยู่คุณกำลังคบกับคนที่ขี่เหล้าคุณกำลังคบกับคนที่ไม่ต้องการพระเจ้าคุณกำลังคบกับคนที่แบบว่าปฏิเสธพระเยซูไม่ต้องการพระเยซูไม่ต้องการอธิษฐานไม่ต้องการจะมาโบสถ์ไม่ต้องการจะอ่านพระคัมภีร์ไม่ต้องการจะร้องเรียกพระนามของพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณคาดหวังว่าคุณเองแต่งงานแล้วคุณจะมีความสุขผมกำลังบอกว่าคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดไปแล้วเปล่าเพราะมันไม่ใช่นั้นคุณต้องมีความกล้าที่จะบอกว่าพระองค์เจ้าถ้าเกิดเขาไม่เดินกับพระเจ้าถ้าเกิดเขาไม่เดินกับพระเจ้าลูกจะเซโน่แน่นอนลูกจะเซโน่แน่นอนแต่ลูกจะอดทนตอนนี้ลูกจะดิฉันไปเขาลูกจะนำเขาลูกจะชวนเขาลูกจะพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเห็นเพื่อเขาจะมีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าสักวันหนึ่งแต่ถ้าเกิดในที่สุดเขาไม่เอาพระเจ้าขอพระเจ้าให้กำลังลูกด้วยที่ลูกจะเซโน่และลูกจะเดินหน้าตามการทรงนำของพระเจ้าต่อไปถ้าคุณกล้าแบบนี้ไปนะครับคุณจะไม่พลาดในชีวิตแน่ๆอเมนเลยไหมอเมนแต่ถ้าแบบนี้ได้คุณต้องมีใจแบบสิงโตคุณต้องมีความแข็งแกร่งในเรื่องนะความพอประมาณของตัวเองแล้ววันนี้ทุกคนต้องการอันนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครจนเกินไปหรือรวยเกินไปเอเมนไหมครับพี่น้องทุกคนคุณอยู่อย่างแฮปปี้กับสภาพที่เป็นอยู่ได้ผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้กับที่คุณเป็นอยู่จงขอบคุณพระเจ้ากับที่เป็นอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องและอยู่กับมันในปัจจุบันนี้ให้ได้เอเมนไหมครับพี่น้องอย่างพอเพียงแล้วคุณจะไปได้สวยเอเมนไหมครับพี่น้อง
และผมขอหนุนใจแต่ละคนอยู่ที่นี่อย่าเป็นคนใจร้ายอย่าเป็นคนดูถูกคนอื่นอย่าเป็นคนที่เลือกหรือก็ปฏิเสธคนนู้นคนนี้ผมอยากให้คุณเองรักคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นถ้าคุณช่วยใครได้ให้คุณช่วยถ้าคุณแสดงความเมตตาใครได้ขอเรามีใจเมตตาขอให้คุณเป็นคนใจกว้างรักในการช่วยรักในการให้และผมเชื่อว่านั่นคือใจของพระเยซูแต่ถ้าพระเจ้าบอกคุณทำอะไรเชื่อฟังเร็วๆพูดว่ากันเชื่อฟังเร็วๆและที่สำคัญไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต้องขอบคุณพระเจ้าเพราะพระเจ้าดีเสมอเอเมนไหมครับแม่นะ